ไทยพับริก้าพอดแคสต์สนับสนุนโดย Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ OR บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนสวัสดีครับนี่คือพอดแคสต์ข่าวเจาะจากไทยพับริก้าเมื่อเร็วๆนี้วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอได้จัดเสวนาเรื่อง From Strategy to Execution ภายในงาน NDC Leadership Talk Series ครั้งที่1โดยมีวิทยากร3ท่านได้แก่นายวิรไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.นายปกรณ์นินประพันธ์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและนายโจฮอนพัฒนโนไทยกรรมการอำนวยการบริษัท Strategy 613จำกัดในฐานะผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับประเทศจีนโดยมีนายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพร่วมดำเนินการเสวนาในตอนที่แล้วรายการข่าวเจาะได้นำเสนอถึงความท้าทายของภาครัฐในการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจากมุมมองของ3นักปฏิบัติรายการข่าวเจาะวันนี้คุณผู้ฟังจะได้พบกับแนวทางการขับเคลื่อนแผนของวิทยากรทั้ง3ที่มีมุมมองว่าหลักนำทางหรือว่า guiding principleวิธีการสื่อสารการทำความเข้าใจการสร้างการรับรู้ร่วมกันในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องสำคัญเราจะ move เข้าไปในหัวข้อต่อไปคือที่เป็นหัวใจของการสัมมนาวันนี้คือเรื่อง execution นะครับผมว่าเรื่อง execution เนี่ยมันมีมุมทั้งเรื่องของภาครัฐนะครับแล้วภาคเอกชนที่เราสามารถจะมาช่วยกันมองช่วยกันคิดได้นะครับอยากจะลองตั้งประเด็นก่อนว่าเวลาเรามองเรื่องยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยนะครับเรามีแผนปฏิรูปเรามีแผนแม่บทเรามีต่างๆเยอะไปหมดนะครับเวลาเรามองเรื่องของโครงสร้างภาครัฐที่ต้องขับเคลื่อนต่างๆเรื่องพวกนี้ผมคิดว่าเรามีความท้าทายอยู่เยอะทีเดียวเรามีระบบคณะกรรมการนะครับผมอยากฟังมุมมองนะครับทั้ง3ท่านเลยว่าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในรูปแบบที่เราทำกันอยู่ณขณะนี้เนี่ยมันจะปรับเปลี่ยนยังไงนะครับที่มันรู้สึกว่าจะมันจะไปได้แบบได้ผลกันอย่างจริงจังและไปสู่เป้าหมายอย่างที่ดร.เวไทยพูดเมื่อสักครู่นะครับประเด็นที่สองอยากจะถามประสบการณ์หลายท่านท่านคงอยู่ในระดับผู้บริหารระดับสูงแต่ท่านก็โตมาจากผู้บริหารระดับกลางต่างๆบทบาทของผู้บริหารที่อยู่ในระดับกลางต่างๆในการที่จะเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนหรือทำความเข้าใจหรือสื่อสารเนี่ยมีความสำคัญมากไหมครับที่จะต้องทำทั้งบนทั้งล่างรวมทั้งการสื่อสารกลับไปยังเจ้าหน้าที่ที่ต้องทำงานต่างๆผมอยากขออนุญาตฟังมุมมองทั้ง3ท่านเลยคุณโจก็อาจจะร่วมมองในมุมของภาคธุรกิจได้เลยครับอันนี้เป็นหัวใจของเรื่อง execution นะครับก็อาจจะขออนุญาตเปิดที่คุณโจก่อนครับครับตอนช่วงวิกฤต40นะฮะตอนนั้นผมทำงานอยู่ที่ Merrill Lynch แล้วก็ไปเพิ่มทุนให้กับKBankตอนนั้นก็เพิ่มทุนยากมากก็เหนื่อยกันมากหลังจากที่ทำสำเร็จแล้วเนี่ยประธานบริษัทชื่อเดฟคูมันสกี้ก็บินมาเมืองไทยแล้วก็เขาก็พูดว่าโอ้โหเนี่ย strategy ง่าย you need execution 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 คือแผนตอนแรกเนี่ยคือก็ง่ายอะฮะก็ไปเพิ่มทุนเป็นสิ่งที่เราก็ทำกันทุกวันอยู่แล้วแต่คือทุกวันก็จะมี crisis ประจำวันที่ทุกวันก็จะมีสามารถทำให้ดีลมันล่มได้แล้วเราก็ต้องคิดล่วงหน้าต้องคิดเผื่อต้องมีรีซอสต้องคิดทุกอย่างเนี่ยที่แล้วก็อยู่ช่วงวิกฤตด้วยก็เลยมีปัญหาสารพัดติดตามมาพวก strategic NPL ประเทศรอบข้างที่เดี๋ยวแบงก์ก็เจ๊งอะไรเงี้ยคือก็เลยปัญหาก็เลยทำฝังให้ผมเองเนี่ยเข้าใจว่าปัญหา execution เนี่ยเป็นส่วนที่ยากของการปฏิบัตินะฮะวางแผนได้แต่ว่าในที่สุดเนี่ยต้องการมี execution ไปเสริมตอนที่วางแผนด้วยคือเราต้องคิดเผื่อ execution เมื่อวางแผนที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยมาเจอการทุจริตหรือมาเจอ incentive ที่สอดคล้องกันหรือว่าชนกันระหว่าง2ภาคเนี่ยก็ไม่สำเร็จอยู่ดีแล้วก็ถ้าคิดในเชิงแบบง่ายๆเล็กๆเลยให้การเจรจาระหว่าง2ข้างเนี่ยนะฮะวิธีที่ผมจะวัดว่างานผมมาทำสำเร็จแล้วเนี่ยก็คือต่อเมื่อทั้งสองข้างเนี่ยจะมาโหนนิดนึงคือถ้าทั้งสองข้างนี่แฮปปี้นะฮะมักจะแปลว่ามีใครสักคนที่ไม่ได้เข้าใจดีล
ว่าเป็นไปไม่ได้คือแต่ละฝั่งก็ต้องการให้ตัวเองดีที่สุดแล้วไม่เคยมีหรอกที่ตัวเองรู้สึกว่าของเราเนี่ยมันดีน้อยกว่าอีกคนนึงคิดว่ามันเป็นดังนั้นถ้าทุกคนจบด้วยทุกคนค่อนข้างผิดหวังมาโหนิดนึงเนี่ยแสดงว่าเราทำถูกละแต่มากยิ่งกว่าแค่แบบหาจุดที่ยังยืนได้เราก็ต้องคิดเผื่อแบบ next step แล้วก็ว่าหลังจากจบดีลแล้วเนี่ยทำยังไงให้สำเร็จต่อไปว่าแผนนี้จะได้เดินต่อไปให้ราบรื่นทางเราก็ต่างกันกับหลายบริษัทที่เป็นที่ปรึกษาทางด้านเรื่องควบรวมกิจการเนี่ยก็คือว่าเราอยู่ต่อหลังดีลเนี่ยเราจะเหมือน after sale service ผมมักระหว่าง2บริษัทยักษ์ที่มี culture ตัวเองเนี่ยแล้วมารวมกันเนี่ยข้ามประเทศด้วยมีปัญหาเรื่องวัฒนธรรมปัญหาหลายๆเนี่ยมักจะมีปัญหาให้หลังแล้วก็จะเข้าไปช่วยฮะสำหรับผมเรื่อง execution เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ได้ต่างกับเรื่อง strategy มากนักนะครับผมขอสไลด์แผ่นเมื่อกี้สักนิดหนึ่งได้ไหมครับผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องของความเข้าใจการสื่อสารการสร้างความเข้าใจและก็ความรับรู้ร่วมกันของคนในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องว่าเราจะร่วมมือกันเดินยังไงแผ่นเมื่อกี้ฮะถ้าดูอย่างเงี้ยถ้าดูบทแบบที่เห็นในจอเนี่ยทุกคนจะเข้าใจยากมากว่ามันคืออะไรแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงพอเรา educate ตรงนี้ไประดับหนึ่งผมขอถอยกลับไป1สไลด์อ่ะอันนี้ครับผมก็จะ educate น้องๆว่าในฐานะที่เป็น execution เราก็จะมาบอกว่าจากที่ดูมาแผ่นเมื่อกี้ซึ่งมันยากๆเนี่ยมันสรุปมาเป็น key challenge อะไรบ้างแล้วเรามีเป้าหมายร่วมกันที่จะต้องทำอะไรบ้างนะครับอย่างในเรื่องของภาครัฐเนี่ยโอเคล่ะในส่วนของเราเนี่ยที่เราตรวจกฎหมายนะเราต้องยึดเป้าให้มั่นเป้าของเราคืออะไร open government digital government ใช่ไหมพอมีเรื่องของ disruptive technology เข้ามาเนี่ยในการตรวจกฎหมายของเราเนี่ยเราจะต้องเน้นหรือต้องใส่บรรจุในเรื่องนี้ลงไปผมบอกเป็นทั้งคำสั่งภายในสำนักงานแล้วก็ educate ให้น้องๆเขาเข้าใจว่าแล้วมันจะทำให้การทำงานเร็วขึ้นดีขึ้นแล้ว educate คนของเราไม่พอแล้ว educate เพื่อนพี่น้องราชการซึ่งเป็นลูกค้าเราด้วยว่าเฮ้ยถ้าคุณใส่คลอสนี้ลงไปนะเรื่องการติดต่อภาครัฐเนี่ยให้ใช้เทคโนโลยีโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยชีวิตมันจะง่ายขึ้นชีวิตประชาชนก็จะง่ายขึ้นเป้าหมายของผมคือ better life better regulation for better life ที่ผมทำไอ้นี้ขึ้นมาเดี๋ยวผมจะขออนุญาตแจกท่านวิทยากรทุกคนนะผมใส่ไว้ในมือน้องๆทุกคนนี่คือมิชชั่นของเราแล้วเราต้องไปให้มันให้ถึงเสร็จแล้วพอเรา educate คนเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราบอกว่ามันมีมุมมองอื่นๆที่แตกต่างมันมี aging society ระบบภาษีต้องปฏิรูปนะกลุ่มการเงินการคลังคุณเตรียมไว้ได้เลยเตรียมศึกษาไว้ล่วงหน้าได้เลยว่าระบบภาษีในอนาคตนะครับเทคโนโลยีเปลี่ยน aging society ระบบภาษีข้างหน้าระบบการเงินการคลังข้างหน้าจะเป็นยังไงเหตุที่ต้องให้เขาศึกษาเนี่ยเพราะว่าเขาจะเป็นคนรับต่อจากผมแก่แล้วเดี๋ยวผมก็ไปนะครับแต่มันจะมีอย่างอื่นอีกมีอีกหลายปัจจัยที่อยู่ในสไลด์นั่นน่ะนะครับแล้วเราก็บอกว่าเราสร้างความเข้าใจความรับรู้ร่วมกันในเรื่องนี้ก่อนแล้วเราจะจูงมือเดินไปด้วยกันผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดทุกวันนี้เนี่ยเราเหมือนกับตัวใครตัวมันน่ะเหมือนกับที่พี่โจบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าเอ้ยมันถ้าแฮปปี้ทั้งคู่เนี่ยมันต้องมีปัญหาแล้วมันวินวินใช่เหรอมันต้องมีปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วไอ้วินวินเนี่ยมันผมคิดแบบพี่โจนะมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่สร้างความรับรู้ร่วมเป้าหมายร่วมแต่ว่าจุดยึดมั่นสุดท้ายเนี่ยคือพี่น้องประชาชนมีความผาสุกนะครับในฐานะเลขานุการรัฐธรรมนูญเนี่ยเราเอาไปใส่ไว้ในมาตรา3วรรค2ของรัฐธรรมนูญนะซึ่งเป็นบททั่วไปไม่มีคนอ่านทุกคนจะไปอ่านเรื่องเลือกตั้งหมดเรื่องคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามแต่ในนั้นเราเขียนว่าเอามาจากซิเซโรผมเป็นนักกฎหมายไงเพราะว่าความผาสุกของประชาชนคือกฎหมายสูงสุดนะครับ Solus Populi Suprema Lex Esto
คลอสนั้นไม่มีใครสนใจเลยครับพี่แต่ว่าในการทำยุทธศาสตร์นั่นคือเป้าหมายของยุทธศาสตร์ความผาสุกของพี่น้องประชาชนคือกฎหมายสูงสุดทำยังไงเราถึงจะไปตรงนั้นให้ได้วิธีการกระบวนการแผนงานโครงการต่างๆต้องสตรีมไลน์ไปสู่เป้าหมายนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นการสร้างความรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกันจะจูงมือกันเดินยิ่งยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยมันทุกภาคส่วนเราจะทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วนอย่างไรแล้วจะจูงมือพากันจูงมือเดินไปสู่เป้าหมายข้างหน้าได้ยังไงมันไม่ใช่ยุทธศาสตร์ของทหารนะครับผมเรียนตรงๆมันคือของคนรุ่นหน้าของเราในอนาคตเราสร้างความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ได้ถูกต้องหรืออย่างอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าถ้าทำได้การปฏิบัติเนี่ยจะพร้อมใจกันมากเลยไม่รู้นี่ในความคิดผมนะต่อจากที่เลขาประกรณ์พูดถึงนะครับทำให้นึกถึงเวลาที่ทำงานกับมูลนิธิปิดทองหลังพระกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงเนี่ยหม่อมราชวงศ์ดิษฎาดิษกุลซึ่งท่านเป็นกำลังสำคัญที่ขับเคลื่อนในสองมูลนิธินี้มาท่านจะมีคำถามตลอดเวลาที่เราทำงานว่าชาวบ้านได้อะไรจากสิ่งที่ทำไม่ใช่ว่ามูลนิธิได้อะไรหรือไม่ใช่ว่าข้าราชการในท้องถิ่นได้อะไรหรือไม่ใช่ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องที่ได้อะไรแต่ถามว่าชาวบ้านได้อะไรอันนี้เป็นหลักคิดสำคัญของการทำงานซึ่งอันนี้หลักคิดแบบนี้ที่ถ้าผมใช้ภาษาอังกฤษผมก็จะใช้คำว่า guiding principles เป็นสิ่งที่ดูจะขาดหายไปจากการทำแผนหลายๆเรื่องในประเทศไทยที่ผมเรียนว่าแผนของเราเนี่ยเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าเราอยากจะมีคือมี aspiration ว่าเราอยากจะมีเราอยากจะเป็นแล้วก็กระโดดข้ามไปที่กิจกรรมเลยแล้วก็เวลาที่ไปวัดกันก็คือบอกว่ากิจกรรมนั้นเนี่ยได้ทำหรือยังนะฮะก็จะมีแบบการจัดกิจกรรมเต็มไปหมดเลยแล้วก็ต้อง PR กิจกรรมกันเต็มไปหมดนะครับแต่ไม่ค่อยมีใครคิดไปต่อว่าจะทำกิจกรรมให้ได้ผลอย่างที่ต้องการน่ะคือไม่ได้ทำให้แค่เสร็จแต่ทำให้สำเร็จเนี่ยมันมีเงื่อนไขอะไรบ้างและเงื่อนไขพวกนั้นเนี่ยมันจะต้องถูกออกแบบอย่างไรบ้างมาตั้งแต่เบื้องต้นซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็น guiding principles ที่ขาดหายไปจากแทบจะทุกแผนเลยguiding principles เนี่ยจะสำคัญมากเวลาที่เราคำนึงถึงข้อจำกัดนะครับเพราะว่าถ้าไม่คิดเรื่อง guiding principle เนี่ยนะครับเวลาที่เราทำงานไปเรื่อยๆเนี่ยโดยเฉพาะแผนระดับประเทศหรือแผนระดับสังคมเนี่ยมันจะมีความเห็นต่างมีความคาดหวังที่ต่างกันแล้วก็ต้องมีคนมาจัดการว่าจะให้ก่อหรือให้ขอ trade off เวลาที่เจอ trade off ต่างๆเนี่ยจะไปทางซ้ายหรือทางขวาจะให้น้ำหนักกับอะไรมากกว่ากันซึ่งมันต้องกลับไปที่ guiding principlesและ guiding principle เนี่ยมันจะเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีการสื่อสารตั้งแต่ระดับประเทศลงไปถึงระดับผู้ปฏิบัติงานหลายอย่างเราจะเห็นนะครับมีแผนมีกิจกรรมแต่พอตอนเขาไปปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้ผลอย่างที่ต้องการจะให้เป็นเลยเขาไม่เข้าใจความคาดหวังเพราะว่าพอถึงหน้างานที่เขาปฏิบัติงานจริงๆเขาเจอปัญหาเขาไม่รู้อะไรคือ guiding principles ในการตัดสินใจกับปัญหาเหล่านั้นนะครับว่าจะไปซ้ายหรือจะไปขวาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าขาดมากตอนที่อยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเราก็พยายามจะทำเรื่องการเปลี่ยนแปลงในระบบการเงินอยู่สองสามเรื่องใหญ่ๆนะครับเราก็จะต้องกลับมาคิดว่า guiding principles คืออะไรเพราะว่าทุกอย่างที่เราทำมีผู้ได้ประโยชน์และผู้เสียประโยชน์ผู้ได้ประโยชน์ก็คือประชาชนทั่วๆไปซึ่งผลประโยชน์เป็นผลประโยชน์แบบกระจายเขาไม่มีปากไม่มีเสียงหรอกประชาชนเวลาที่เขาจะลุกขึ้นมา defend ประโยชน์ของเขาเนี่ยไม่สามารถทำได้แต่ผู้เสียประโยชน์เนี่ยก็คือสถาบันการเงินคนที่อยู่ในแวดวงธุรกิจที่มีรายได้อยู่นะครับผมเรียนง่ายๆอย่างพร้อมเพย์ที่หลายท่านใช้กันอยู่หวังว่าทุกท่านจะใช้อยู่นะครับตอนนี้โดยเฉพาะในยุคหลังโควิดนะครับ เราก็ต้องให้ชัดว่า เราจะทำระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยทำเพื่ออะไรนะฮะ guiding principle อันแรกคืออันนี้ไม่ใช่ทำเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสถาบันการเงินอันที่สองคือเราบอกว่าต้นทุนการใช้เงินสดเนี่ยเป็นต้นทุนที่สูงมากกับทั้งระบบเศรษฐกิจนะครับถ้าไม่รวมที่แบงก์ชาติต้องมีต้นทุนในการพิมพ์เงินไอ้ค่าบริหารจัดการเงินสดที่หมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจเนี่ยลองคิดถึงนะครับเอาเงินสดไปจ่ายเซเว่นก็ต้องจ้างคนมานับตอนเย็นก็ต้องมานับอีกทีส่งเข้าธนาคารก็ต้องนับอีกทีธนาคารก็ต้องซื้อเครื่องนับต้องซื้อประกันธนาคารนับต้องส่งเข้าไปศูนย์บริหารเงินสดศูนย์บริหารเงินสดก็ต้องไปบริหารจัดการเสร็จแล้วต้องเอากลับมาเข้าตู้ ATM ต้องมีซื้อเครื่อง ATM ต้องมีค่า
ปีละประมาณ 10,000 ถึง 15,000 ล้านบาทต่อปีนะครับถ้าเราลดตรงนี้ได้เนี่ยมันจะเป็นต้นทุนของทั้งระบบเพราะนั้นเรื่องสำคัญคือเราจะต้องทำให้ประชาชนใช้ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีผลในการเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาให้ลดการใช้เงินสดและหันมาใช้ในเรื่องของระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์อันที่สองต้องเป็นระบบที่ไม่มีใครยึดหัวหาดนะฮะไม่ใช่ว่ามีเจ้าใหญ่เป็นวงอันนี้ก็เมื่อก่อนถ้าท่านใช้ระบบการชำระเงินของประเทศไทยเนี่ยท่านจะนึกออกว่าโอเคถ้าโอนกันภายใน3แบงค์นี้นะค่าธรรมเนียมถูกแต่ถ้าโอนข้ามไปแบงค์ที่4นะค่าธรรมเนียมอาจจะแพงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันมีเจ้าภาพเป็นวงอยู่นั้นเราต้องทำระบบที่เป็นวงเดียวกันและเปิดกว้างเหมือนถ้าในกรณีของเมืองจีนเราก็เรียนรู้เขามี2วงใหญ่ใช่มั้ย WeChat Pay Alipay นะครับแล้วก็มีเจ้าภาพเจ้าของวงอยู่แล้วเวลาพูดถึงอิเล็กทรอนิกส์มันไม่ใช่แค่ต้นทุนการชำระเงินเท่านั้นแต่มันรวมไปถึงข้อมูลการชำระเงินด้วยซึ่งจะสำคัญมากกับการต่อยอดพัฒนาระบบเศรษฐกิจอิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนั้นจะเป็นโจทย์ใหญ่ครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำให้เปิดกว้างให้ได้เป็นมีวงเดียวไม่มีเจ้าภาพนะครับไม่มีเจ้าของวงแล้วก็ต้องไม่ปิดกั้นนะครับถึงแม้ว่าสถาบันการเงินธนาคารพาณิชย์เป็นคนลงทุนหลักแต่ต้องเปิดกว้างให้พวก e-wallet ให้บริษัทโทรศัพท์มือถือที่อยากจะให้บริการตรงนี้ถ้าเขาผ่านเกณฑ์มาตรฐานเรื่องความปลอดภัยขั้นต่ำเขาต้องมาเชื่อมต่อได้เพราะเราต้องการให้มีการแข่งขันโดยต่อเนื่องถ้างั้นเราทำเสร็จแล้วมันไม่มีชีวิตมันไม่มีดินามิกส์เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องมีอินโนเวชันตลอดเวลาการจะมีอินโนเวชันได้เนี่ยมันต้องมีคนใหม่ๆที่จะเข้ามาต่อยอดได้นะครับแล้วก็เรื่องข้อมูลท้ายที่สุดนะประชาชนหรือธุรกิจที่เป็นคนเจ้าของธุรกรรมเขาต้องได้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้นเพื่อตัวเขาเองไม่ใช่ธุรกรรมของเขาคนได้ประโยชน์คือสถาบันการเงินหรือบริษัทเทเลคอมโทรคมนาคมที่ให้บริการการชำระเงินมันต้องกลับไปที่ตัวเขาไอ้พวกนี้เป็น guiding principle ที่ต้องชัดมากตอนออกแบบนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะมาด้วยความคาดหวังที่ต่างๆการธนาคารพาณิชย์ก็จะบอกว่าเอาแล้วที่เขาลงทุนไปแล้วล่ะเขาให้บริการเมื่อก่อนเขาเคยได้รายได้จากไอ้ที่เราโอนกด ATM ข้ามแบงก์กัน20บาทโอนข้ามไปต่างจังหวัดก็โดน20บาทเนี่ยนะครับประชาชนระดับล่างเนี่ยน่าสงสารมากแท็กซี่หาเช้ากินค่ำได้เย็นก็ต้องกดเงินโอนไปให้ลูกที่บ้านโอนไปให้ภรรยาที่อยู่ต่างจังหวัดจะโอน300โดนละ20บาทนะฮะเราในกรุงเทพอาจจะไม่ได้รู้สึกนะครับแต่ประชาชนฐานรากเขารู้สึกมากก็ต้องคุยกันว่าไอ้สถาบันการเงินเขาบอกว่ารายได้เขาจะหายประมาณปีละ10,000 ล้านจากไอ้ค่าธรรมเนียมตรงนี้แต่ถ้าเราบอกว่าเราจะช่วยกันสร้างระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะเป็นรากฐานใหม่ของสังคมไทยนะครับไอ้หมื่นล้านตรงนั้นเนี่ยคุณต้องไปหาวิธีลดคอสแล้วแบงก์ชาติเขาจะช่วยในเรื่องการอำนวยกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อจะทำให้คุณลดคอสและจริงๆแล้วถ้าเราช่วยกันขับเคลื่อนให้คนมาใช้ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้เนี่ยคอสของคุณจะค่อยๆลดลงไปเองคอสการบริหารจัดการเงินคอสการเปิดสาขาถ้าท่านจำได้ถอยหลังไปสัก5ปีที่แล้วแบงก์แย่งกันเปิดสาขาเต็มไปหมดเลยพวกนั้นเป็นต้นทุนที่สูงมากแล้วก็เป็นความบิดเบือนที่เกิดขึ้นในระบบการชำระเงินนะครับเมื่อก่อนนี้เราไปทำธุรกรรมการเงินที่สาขาธนาคารพาณิชย์เนี่ยนะฮะเราไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆถูกไหมครับเอาเงินไปฝาก500บาท 1,000 บาทแต่เขามีต้นทุนนะครับต้นทุนรายการละประมาณ120บาทเรากด ATM 1 ATM ถอนเงินเนี่ยต้นทุนธนาคารพาณิชย์ก็ประมาณ20กว่าบาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราลดการใช้เงินสดได้นะต้นทุนพวกนี้มันจะลดลงแล้วเรามาช่วยกันทำให้เกิดขึ้นเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าต้องกลับมาให้ชัดเรื่องของ guiding principles ในการทำแผนคือเมื่อมี outcome ที่ชัดแล้วเนี่ยหลักคิดที่สำคัญของการนำแผนไปให้เกิดในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยคืออะไรบ้างผมขออนุญาตเล่าอีกเรื่องนึงเรื่องของการทำ QR codeนะครับในเรื่องการชำระเงิน QR code นี่เป็นเรื่องพื้นฐานมากใช้กันในวงการอุตสาหกรรมมานานในประเทศจีนถ้าจำได้เมื่อ 5-6 ปีที่แล้วมักจะเห็นรูปนะคนไปซื้อของก็ใช้โทรศัพท์สแกน QR code แล้วแต่ละร้านก็จะมี QR code ห้อยอยู่4อัน5อันบ้างขึ้นอยู่ว่าจะใช้การชำระเงินของวงไหน WeChat Pay ก็ QR แบบนึง Alipay ก็ QR แบบนึงนะครับผมก็จริงๆก็ขอคุณโจพาไปดูหลายแห่งเลยในเมืองจีนนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าประเทศไทยไม่ได้ใหญ่เหมือนประเทศจีนนะแล้วถ้ามันมี QR code หลายอันมันมีเจ้าภาพหลายวงเนี่ยนะครับมันก็จะมีปัญหาค่อนข้างมากระบบการชำระเงินก็จะเป็นเบี้ยหัวแตกแล้วก็ WeChat Pay กับ Alipay แล้วก็เห็นว่าเขามี market share 48 49% แต่ละเจ้าอีก
200กว่าเจ้าเนี่ยแทบจะไม่มีบทบาทมันก็ไม่เกิดการแข่งขันกันแล้วเขาก็เป็นคนควบคุมไอ้ข้อมูลทั้งหมดของระบบเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นคงไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นในประเทศไทยเราถึงออกแบบที่เรียกว่าเป็น QR code มาตรฐาน Thai Standard QR code ขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เรารู้สึกว่าถ้าจะทำเนี่ยประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวมาจากต่างประเทศเยอะด้วยเราต้องหาทางให้ต่างชาติก็มาใช้ QR code นี้ได้เราก็เลยไปเชิญทั้ง American Express ทั้ง Visa Master นะครับ JCB บริษัทเครดิตการ์ดของไทยญี่ปุ่นแล้วก็ China Union Pay ซึ่ง China Union Pay เขาบอกว่าเป็นครั้งแรกที่เขามาทำงานกับ American Express กับ Visa กับ Master เพราะว่าจีนกับอเมริกาที่เราทราบกันเขาก็พยายามต่างคนก็ต่างจะแข่งขันกันแล้วก็ออกแบบออกมาเป็น Thai Standard QR Code แล้วก็บอกว่าอันเนี้ยไม่มีใครเป็นเจ้าของนะไม่ใช่แบงค์ชาติเป็นเจ้าของไม่ใช่สมาคมธนาคารไทยเป็นเจ้าของแต่เปิดกว้างให้ใครใช้ก็ได้นะครับวันนี้ QR code ถึงเป็น QR code ที่เปิดกว้างเพราะว่าหลักคิดที่สำคัญคือต้องเป็น open architecture นะครับต้องเป็น interoperable ไม่มีเจ้าภาพไม่มีเจ้าของวงแล้วก็ต้องใช้บริการได้แบบฟรีอ่ะพวกเนี้ยเป็นหลักคิดที่สำคัญมากถ้าในการออกแบบของเราเนี่ยเราให้น้ำหนักกับเรื่องการทำพวกหลักคิดพวกนี้ที่โยงกับว่าเอาคำที่ต้องการให้เกิดนะครับว่าหลักคิดที่จะทำให้สำเร็จไม่ใช่แค่ทำกิจกรรมให้เสร็จเนี่ยมันควรจะมีหลักคิดอะไรบ้างและหลักคิดพวกนี้แหละจะเป็นตัวที่สื่อสารลงไปถึงทุกระดับโดยเฉพาะแผนของภาครัฐที่จะมี stakeholders เกี่ยวข้องค่อนข้างมากครับเชิญคุณโจครับอยากต่อจากที่ท่านผู้ว่าพูดเมื่อกี้เนี่ยฮะว่าไอ้ single QR code ว่าจริงๆตอนนี้รัฐบาลจีนกำลังทำตามที่ท่านผู้ว่าทำตอนนั้นเขาก็จะออก QR code กลางของรัฐบาลละเพื่อที่จะคือเขาก็รู้สึกว่าควรจะมีทีมชาติมาคุมไอ้เรื่อง paymentแล้วก็ไอ้ดิจิทัลหยวนก็เป็นหนึ่งในเวคูลที่จะขึ้นไปอยู่บนไอ้ตัวดิจิทัลพาสของรัฐบาลเขาก็จะมีแอปอีกตัวหนึ่ง QR code อีกตัวหนึ่งแล้วก็ไอ้ QR code อันนี้ก็จะมีวัตถุประสงค์แบบที่ท่านผู้ว่าพูดก็คือเป็นกลางไม่ใช่ว่ามีวงใครวงแล้วก็วงนี้ห้ามใช้กับวงอื่นอะไรเงี้ยคือเขาจะเป็นกลางแล้วก็เป็นไอ้ตัวเนี้ยที่มาร่วมมือกับที่ประเทศไทยตอนนี้อยู่ก็เป็นครั้งแรกที่คือเขาทำบัตร Union Pay ก็เป็นครั้งแรกที่เขาทำข้างนอกเป็นประเทศแรกที่เขาจะทำก็ประเทศไทยก็เป็นคือเขาทางรัฐการจีนก็มองประเทศไทยอยู่เรื่อยๆว่าเราเป็นหนึ่งเนี่ยเราก็เป็นประเทศที่เขานับถือโดยเฉพาะในเรื่องการคุมธนาคารอันที่สองเนี่ยก็คือเราก็เป็นประเทศที่เป็นมิตรกับจีนมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นประเทศที่เป็นมิตรกับประเทศอื่นด้วยซึ่งก็มีประโยชน์อยากเสริมอีกประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับเรื่อง communication นะเรื่องในการ execute ยุทธศาสตร์แผนอะไรก็ตามเนี่ยเรื่อง communication เนี่ยสำคัญมากคนที่สอนผมเรื่องนี้ที่คุณบรรทูลนี่เคยเล่าเลยนะว่าจริงๆเรื่อง PR ของบริษัทรวมถึง PR โฆษณาเนี่ยจริงๆกลุ่มเป้าหมายของการโฆษณาอาจจะไม่ใช่ลูกค้าแต่เป็นพนักงานของแบงก์เองเขาต้องการถ่ายทอดความคิดแผนทัศนคติของแบงค์ณตอนนั้นให้กับพนักงานเขาเองแล้วเขาก็ทำผ่านไอ้พวกโฆษณา PR ทั่วไปเนี่ยแต่เป้าหมายกลุ่มเป้าหมายเป็นพนักงานเพราะเขาต้องการให้ทุกคนในแบงค์เนี่ยอลายกับแผนของแบงค์ณตอนนั้นแล้วก็ถ้าเราดูจากประเทศจีนเองนะฮะผอ.กลุ่มประชาสัมพันธ์นะฮะนั่งอยู่ในPolitbureauนี่ท็อป24ของพรรคจีนนะฮะท็อป24เนี่ยในนั้นน่ะมีคนที่คุมเรื่องประชาสัมพันธ์คนที่ไม่ได้อยู่ในนั้นน่ะรัฐมนตรีคลังผู้ว่าแบงก์ชาติรัฐมนตรีการต่างประเทศพวกนี้ไม่ได้อยู่ในPolitbureauแต่คนที่อยู่Politbureauเป็น PR Department Head เขาให้ความสำคัญถึงขนาดนั้นเลยกับเรื่องประชาสัมพันธ์ทุกระดับแล้วก็มีงบมหาศาลรวมถึงเรื่อง WeChat รวมถึงเรื่องสื่อทุกสื่อแล้วโดยเฉพาะในช่วงหลังๆเนี่ยเขาก็พยายามรวบรวมทุกอย่างให้อยู่ภายใต้องค์กรนี้ให้หมดครับผมเสริมขออนุญาตลองอธิบายตัวอย่างให้เพื่อต้องขอประทานโทษที่อาจจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับที่เล่าเรื่องประสบการณ์ให้ฟังเพราะอาจจะช่วยทำให้ขยายความสิ่งที่ได้เรียนในตอนต้นนะครับคือตอนที่เราพยายามจะทำแผนพัฒนาระบบการชำระเงินของประเทศเนี่ยถ้าคิดในกรอบเดิมนะซึ่งตอนเริ่มต้นก็จะมีทุกคนก็บอกว่าเราควรจะต้องเป็นศูนย์กลางการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์นะฮะหมายถึงว่า
ในภูมิภาค CLMV ในอาเซียนเนี่ยทำยังไงที่จะทำให้เราเป็นศูนย์กลางการชำระเงินคำถามคือมันแปลว่าอะไรศูนย์กลางการชำระเงินแล้วทำไปแล้วใครได้ประโยชน์อะไรนะครับและในคอนเซ็ปต์ของเทคโนโลยีใหม่ในการเป็นศูนย์กลางเนี่ยแปลว่าอะไรจริงๆแปลว่าธุรกรรมการเงินทุกอย่างจะต้องให้มาเคลียร์ที่ประเทศไทยหรือนะครับเขาทำธุรกรรมกันลาวกับสิงคโปร์จะต้องมาเคลียร์ที่ประเทศไทยแล้วใครเขาจะยอมนะครับมันเกิดได้จริงหรือเปล่าแล้วเรามีอะไรที่เป็น value propositions หรือเป็นคุณค่าที่จะไปนำเสนอเขาแต่ถ้าทำกรอบแบบเดิมเนี่ยครับก็จะมักจะคิดว่ามักจะมีคำเนี้ยที่โผล่ขึ้นมาเราต้องเป็นศูนย์กลางการชำระเงินแต่ถ้าเรามาบอกว่าในโลกอนาคตนะครับอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดและเอาคำของการจะทำให้เกิดระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศคืออะไรเอาคำที่สำคัญที่สุดคือเราต้องการให้ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของเราเนี่ยต้นทุนถูกที่สุดมี efficiency สูงที่สุดเพื่อจะทำให้ภาคเศรษฐกิจจริงให้ประชาชนให้ธุรกิจไทยเนี่ยได้ประโยชน์มากที่สุดทั้งธุรกรรมในประเทศและธุรกรรมระหว่างประเทศนะครับไม่ได้บอกว่าเราทำแผนพัฒนาระบบการชำระเงินเพื่อจะให้มีรายได้จากธุรกรรมการชำระเงินมากที่สุดมันไม่ได้เป็น business unit ใหม่แต่นี่เป็น business unit ที่มาเสริมจากธุรกรรมหลักที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยมีความเข้มแข็งมากที่สุดนะครับแล้วก็มีต้นทุนการทำธุรกรรมที่ต่ำเพราะนั้นในตอนที่เราคิดอย่าง QR code เนี่ยก็นั้นเป็นเรื่องในประเทศประเทศไทยเป็นเศรษฐกิจแบบเปิดนะฮะเราต้องมีความเชื่อมโยงกับต่างประเทศโจทย์ไม่ได้บอกว่าจะให้ธุรกรรมที่ทำระหว่างลาวกับสิงคโปร์มาผ่านประเทศไทยแต่ทำยังไงให้เขาอยู่บนมาตรฐานเดียวกับเราให้อยู่บนมาตรฐานเดียวกับเรานะครับเพราะนั้นเราถึงพยายามส่งเสริมไอ้ตัว standard QR code และวันนี้ก็เป็นที่น่ายินดีว่า standard QR code ของเราเนี่ยกำลังไปถูกใช้ในอีกทุกประเทศในอาเซียนเลยนะฮะผมบอกว่าใครจะเรียกอะไรก็ได้นะครับเราไม่จำเป็นต้องมาเรียกไทย standard QR code แต่บนพื้นฐานที่เราทำเนี่ยกำลังเกิด SQ QR ที่สิงคโปร์อินโดนีเซีย QR ประเทศเล็กๆรอบบ้านเราอย่างกัมพูชาเขาบอกเขาเรียกไทย QR เลยก็ได้เขาก็เอาไปใช้นะครับในลาวก็ใช้วันนี้ถึงเราใช้โมบายโฟนของเราเนี่ยไปประเทศไหนในอาเซียนเราก็ไปชำระเงินได้เลยประโยชน์ที่ได้ก็คือว่าธุรกรรมต้นทุนถูกมากนะครับไม่ต้องไปผ่านสวิฟต์ไม่ต้องไปผ่านตัวกลางแบบเดิมนะฮะการโอนเงินอย่างที่พร้อมเพย์ของไทยกับ PayNow ที่สิงคโปร์เนี่ยต้นทุนถูกกว่าการโอนแบบเดิมมากทุกธนาคารต้องลุกขึ้นมาคิดนวัตกรรมใหม่ๆต่อยอดเพื่อทำให้เกิดการแข่งขันทำให้มันระบบมันไม่อยู่นิ่งอ่ะทุกคนต้องเป็นไดนามิกต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ๆมาอย่างตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าตลอดเวลาและนี่ก็เป็นคู่แรกในโลกที่ทำได้คือไทยกับสิงคโปร์ตอนนี้อีกหลายประเทศก็บอกว่าอยากจะมาเชื่อมกับระบบพร้อมเพย์ของเราแล้วก็ไอ้มาตรฐานที่เราเป็นคนเริ่มเนี่ยมันกำลังจะกระจายไปอยู่ที่อื่นซึ่งก็แปลว่าต้นทุนการต่อเชื่อมระบบของสถาบันการเงินไทยก็จะถูกลงต้นทุนการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศของธุรกิจไทยของคนไทยก็จะถูกลงมากนะครับอันนี้ก็เป็นกลับไปเรื่องที่ว่าต้องมาเอาคำให้ชัดแล้วก็การดีไซน์เพื่อให้ได้เอาคำแบบนั้นเนี่ยอะไรคือหลักคิดที่สำคัญนะครับซึ่งในแผนยุทธศาสตร์หลายอย่างของเราเนี่ยเราไม่ได้ความสำคัญกับตรงนี้มากเท่าไหร่เรามักจะไปที่กิจกรรมแล้วก็ทำให้เสร็จแต่ว่ามันไม่ได้สำเร็จอย่างที่เอาคำที่เราต้องการผมขออนุญาตย้อนกลับไปประเด็นที่ทางดร.วิทัยตั้งเมื่อสักครู่นี่เป็นประเด็นแรกที่เราคุยกันว่าความสามารถในการมองเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในที่ใดที่หนึ่งแล้วมันจะมี implication กับเรายังไงเนี่ยผมจำได้ว่าในยุคนั้นเนี่ยเรามีการพูดถึงว่าคลื่นของนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเข้ามาประเทศไทยเยอะแล้วสิ่งที่จะมากับนักท่องเที่ยวจีนคือพฤติกรรมการใช้ QR ต่างๆถ้าเราไม่ตั้งรับตั้งแต่วันนั้นที่จะมีของเราเองเนี่ยผมว่าผลกระทบมันก็จะเป็นอีกแบบนึงผมว่านี้เป็นเรื่องนึงของการมองภาพที่เกิดขึ้นแล้วสังเคราะห์ดูว่ามันจะมีผลกระทบกับเรายังไงในการออกแบบยุทธศาสตร์ใช่ไหมครับอันนี้ผมว่าเป็นประเด็นที่เชื่อมโยงกับประเด็นแรกที่เราคุยกันประเด็นที่สองที่ทางดร.วิทัยยกเมื่อสักครู่บอกว่าเราต้องวางหลักการให้ชัดผมว่าเมื่อหลักการชัดเนี่ยมันก็จะเป็นตัวนำทุกเรื่องที่เราคิดต่อจากนั้นนะครับและผมว่าเรื่องของ outcome ใครได้ประโยชน์อันนี้สำคัญที่สุดนะครับมุมที่คุณประกรณ์มองก็ตรงกันนะครับก็คือทำไงให้คนทั่วไปประชาชนต่างๆเนี่ยได้ประโยชน์ผมขออนุญาตถามทั้ง3ท่านต่อว่าพอเรามาทำในแง่ของ execution ต่างๆเนี่ยว่าเราเผชิญแรงกดดันต่างๆเนี่ยstakeholder ต่างๆอาจจะคิดไม่เหมือนกันนะครับแรงต้านความเห็นต่างๆเนี่ยเรามีวิธีการจัดการกับ stakeholder ต่างๆพวกนี้เราใช้การพูดคุยเราใช้การประนีประนอมหรือบางเรื่องเราต้องใ
ช้แทคติกยังไงบ้างครับขออนุญาตถามทางดร.เวทัยถามคุณประกรณ์นะครับแล้วก็ถามคุณโจฮอนครับก่อนที่จะตอบคำถามพี่เดียเนี่ยตอนที่มีปัญหาเรื่องนักท่องเที่ยวจีนมาใช้ไอ้ QR code จ่ายเงินใช้หน้า Union Pay WeChat Pay เยอะๆแล้วทุกคนก็จะวิ่งมาบอกว่าเนี่ยรถแดงที่เชียงใหม่ก็ยังรับแล้วเลย QR code จากเมืองจีนนะสิ่งแรกที่ทุกคนมาบอกผมตั้งแต่ระดับข้างบนผมแล้วก็สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องบอกแบงค์ชาติรีบออกกฎหมายห้ามได้ไหม กลับไปที่ท่านประกรณ์ว่า approach แรกที่เราทำทุกอย่างนะเราจะไปคิดแต่เรื่องว่าจะออกกฎห้ามก็ต้องกลับมานั่งชวนคิดว่าแล้วห้ามคุณห้ามเทคโนโลยีได้เหรอเทคโนโลยีเนี่ยมันทำให้คำว่าพรมแดนเนี่ยมันลดลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเราจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเนี่ยคุณจะไปออกกฎหมายห้ามเทคโนโลยีมันจะเกิดผลข้างเคียงอะไรตามมาอีกบ้างถ้าเราจะชนะในเรื่องนี้นะครับไม่ให้ธุรกรรมการโอนเงินของคนไทยในประเทศไทยออกไปอยู่นอกประเทศแล้วก็เราได้ประโยชน์จากนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาในเมืองไทยด้วยเนี่ยสิ่งที่เราต้องมีคืออะไรคือเราต้องมีระบบการชำระเงินที่สะดวกกว่าง่ายกว่าและก็ถูกกว่าทำให้คนไทยเนี่ยมั่นใจที่จะใช้นะครับเขาถึงจะไม่ไปใช้ระบบอื่นหรือระบบของประเทศอื่นซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังมีปัญหาก็ไม่รู้จะโทร call center ของใครนะครับเพราะนั้นคนไทยฝากเงินไว้กับแบงก์ไทยเงินอยู่ในบัญชีเงินฝากมีความสัมพันธ์กับธนาคารไทยวิธีเดียวที่จะชนะเรื่องนี้ได้แล้วก็รักษาระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ในประเทศไทยก็คือเราต้องมาช่วยกันทำระบบให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าแล้วถ้าจะทดแทนเงินสดได้ก็คือต้องมีต้นทุนที่ถูกเหมือนกับการใช้เงินสดก็คือไม่มีต้นทุนเลยสำหรับประชาชนทั่วไปเรื่องแบบนี้เนี่ยต้องคุยกับระดับผู้บริหารระดับสูงสุดของแต่ละองค์กรที่เกี่ยวข้องให้มีมุมมองนะครับมีการมองถึงเอาคำไปด้วยกันหลายอย่างหลายปัญหาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเวลาที่มีประเด็นเรื่อง stakeholders เกี่ยวข้องเยอะเนี่ยนะครับก็ถ้าเราไปคุยกับระดับผู้ปฏิบัติการนะหรือผู้บริหารระดับกลางเนี่ยเขาอาจจะไม่มองไม่เห็นภาพใหญ่แล้วก็อาจจะมองไม่เห็นสิ่งที่เราต้องการจะขับเคลื่อนไปนะครับเขาก็จะคิดแต่ว่าโหถ้าลองคิดง่ายๆนะพอจะทำเรื่องระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์นะฮะถ้า CEO แบงค์ไม่มาประชุมสิ่งที่เขาจะส่งมาเขาก็ส่งผู้บริหารที่รับผิดชอบเรื่องธุรกรรมการชำระเงินมาพอเขามานั่งฟังปุ๊บสิ่งแรกที่เขาคิดคือรายได้เขาหายปีนี้เท่าไหร่โบนัสเขาจะหายเท่าไหร่เขาก็จะไม่สามารถที่จะมีความเห็นร่วมกับสิ่งที่เราอยากจะทำได้เพราะนั้นการสื่อสารกับผู้บริหารระดับสูงสุดของ stakeholders เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆแล้วมันก็จะค่อยๆออกมาว่าแล้วเขากลัวอะไรเขากลัวอะไรนะครับแล้วก็เราฐานะที่เป็นภาครัฐเนี่ยนะครับเราจะช่วยจัดการความกลัวของเขาได้อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็หนีไม่พ้นนะครับเรื่องที่จะทำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนนะฮะอย่างที่ผมเรียนนะประโยชน์ของประชาชนเป็นประโยชน์กระจายแต่ผู้เสียประโยชน์เนี่ยเสียประโยชน์กระจุกนะครับเพราะนั้นแรงต้านจะสูงกว่าก็เป็นหน้าที่ของผู้กำกับดูแลของเรกูเลเตอร์นะครับสิ่งที่เราทำได้คือว่าเราให้เวลาคุณปรับตัวแต่ถ้าเห็นตรงกันว่านี่คือสิ่งที่ต้องไปเอาคำที่ต้องไปก็เป็นหน้าที่ของเรกูเลเตอร์นะครับที่จะต้องทำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและเกิดประโยชน์กับประเทศครับถ้ามองย้อนหลังไปก็เป็นช่วงที่ท้าทายเหมือนกันนะที่การสื่อสารการสร้างความตกลงร่วมกันต่างๆซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อาจจะเรียกว่าสำคัญมากกว่าเรื่องเทคโนโลยีด้วยเราจะตกมาตายหลายเรื่องของการทำเรื่องเทคโนโลยีแล้วเราไม่ค่อยให้น้ำหนักกับเรื่องการบริหารจัดการและการออกแบบส่วนที่เป็น non technology นะครับแต่มันมีความสำคัญมากเลยการเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิญผมเห็นด้วยกับท่านผู้ว่าก็คือเรื่องการสื่อสารเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับการสร้างความเข้าใจดีกว่าไม่ใช่สื่อสารมันจะ one way หรือ two way อะไรก็ไม่รู้อะแต่เป้าประสงค์ของมันคือคนที่เราคุยด้วยเขาต้องเข้าใจเราสร้างความเข้าใจความรับรู้ร่วมกันว่าจะทำยังไงผมเรียนประสบการณ์ตอนอยู่กพล.นะครับผมเป็นคนนอกหน่วยที่เข้าไปอยู่ในกพล.ก็เป็นเหมือนคนแปลกหน้าในนั้นแต่ว่าสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องสื่อสารหนึ่งกับคนในองค์กรว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยเราจะทำเพื่อประโยชน์อะไรผมก็เซตวิชั่นไปว่าเป็นgood governance for better life คือเอา better life index เข้าไปจับเพราะว่าเขาจะได้นึกถึงว่า outcome หรือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยคืออะไรพี่น้องประชาชนได้อะไรคุณต้องตอบคำถามให้ได้ว่าไอ้สิ่งที่คุณกำลังจะทำเนี่ยไอ้บริการนู่นนี่นั่นทางอิเล็กทรอนิกส์ถ้าเราสามารถอธิบายให้สาธารณะเขาเข้าใจได้ว่าเนี่ย
ทุกคนเนี่ยมันได้ประโยชน์นะประชาชนได้ประโยชน์หัวไร่ไปนาได้ประโยชน์เนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ทุกคนจะร่วมมือร่วมใจกันทำและสิ่งที่เราพยายามทำในช่วงที่ผ่านมาช่วงพี่เดียบอกว่าความยากลำบากจริงๆเป็นความยากลำบากอย่างหนึ่งในการทำงานในระบบราชการในปัจจุบันนะครับคือว่าแต่เดี๋ยวนี้ดีขึ้นเยอะนะเมื่อก่อนเป็นแท่งๆไซโลไม่ค่อยคุยกันเดี๋ยวนี้พอมีการประชุมในระดับปลัดกระทรวงมีไปพูดคุยกันนอกรอบมีอะไรกันทานข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยการทำงานมันง่ายขึ้นเพราะเราสื่อสารเราคุยกันเสร็จแล้วพี่เขาเอาไปสื่อสารไปถ่ายทอดต่อในองค์กรของเขาเสร็จแล้วเราก็ให้เด็กของเราเนี่ยที่ทำงานกับเด็กของเขาเนี่ยสื่อสารกันทางข้างถ้าความเข้าใจมันจูนกันติดผมยกตัวอย่างเรื่องEase of doing business จริงๆแล้วทำให้คะแนนขึ้นเนี่ยไม่ได้ยากเย็นนะยุคที่ผมทำแล้วคะแนนขึ้นไป 8-9 ลำดับเนี่ยทำง่ายนิดเดียวบอกว่าขอร้องพี่เขาบอกว่าเนี่ยตรงนี้มันเป็นเพนพอยต์ของประชาชนก็คือว่าค่าใช้จ่ายมันสูงเสียเวลาพี่ช่วยแก้ตรงนี้หน่อยได้ไหมแก้นิดเดียวไม่ต้องแก้พรบหรอกแก้ซาตานซึ่งอยู่ในรายละเอียดเนี่ยในพวกกฎกระทรวงอะไรต่างๆในพรบพี่ยังไม่ต้องแก้หรอกเอาตรงนี้ก่อนได้ไหมบึ้ดเดียวคะแนนโดดขึ้นไป 8-9 อันดับแสดงว่าถ้าเราสื่อสารแล้วทางนู้นเข้าใจเราจับมือเดินไปด้วยกันไม่มีใครเป็นหัวหน้าเครดิตยกให้พี่คนทำหมดผมทำงานอย่างนี้มาตลอดเพราะว่าผมไม่มีเครดิตชีวิตคืออยากอยู่เงียบๆคนเดียวไหมไม่ได้อยากอยู่ท่ามกลางแสงไฟอย่างอยู่เงียบๆคนเดียวเพราะนั้นใครทำอะไรไปเอาเครดิตจงเอาเครดิตไปให้หมดผมไม่รับไว้แล้วพอมาอยู่กฤษฎีกาเราก็ educate คนของเราเสร็จปุ๊บเราก็จูงมือพี่ๆครับ educate คนด้วยบอกว่าพี่ๆครับเชื่อผมเธอออกกฎหมายเยอะๆไม่ดีมันลังควานแล้วผมก็อธิบายเขาฟังนะมีบางคนมาขอให้ผมออกกฎหมายให้เรื่องนั้นเรื่องนี้ผมบอกว่าพี่หยุดเมื่อไหร่ที่พี่คิดถึงกฎหมายก่อนเนี่ยพี่จบแล้วชีวิตพี่จบแล้วอย่างเรื่องผ้าไหมเนี่ยจะให้มาออกกฎหมายคุ้มครองผ้าไหมผมบอกว่าพี่คิดพี่ก็จบแล้วเมื่อไหร่ถ้าพี่ออกกฎหมายฉบับนี้ผ้าไหมพี่จะเจ๊งไปทันทีเลยพี่ต้องส่งเสริมไม่ต้องใช้กฎหมายครับเพราะเมื่อจะใช้กฎหมายเนี่ยจำกัดสิทธิเสรีภาพคนเท่านั้นเองจำกัดกรอบในการทำงานคนหรือไม่ก็ต้องจ่ายตังค์หลวงนะเพราะว่าเวลาจ่ายตังค์หลวงเนี่ยมันต้องมีกฎหมายให้อำนาจไม่งั้นมันทำไม่ได้ไงมีอยู่หลักมีอยู่แค่นี้นอกจากนั้นเนี่ยพี่ใช้วิธีของพี่เองเวิร์กสุดผมใช้วิธีการสร้างความเข้าใจแบบนี้จะเป็นวันออนวันหรือว่าจะเป็นเซสชันอย่างเงี้ยแล้วผมก็จะอธิบายบังเอิญที่กฤษฎีกาเราอบรมและกฎหมายภาครัฐด้วยผมก็เลยมีโอกาสอินพุตใส่อินพุตเหล่านี้เข้าไปในนักกฎหมายภาครัฐแต่ว่ากว่าน้องๆเขาจะโตก็ต้องใช้เวลาอันนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าสำคัญมากนะครับเราทำกันคะแนนโดดขึ้นไปถามว่าแล้วมีใครได้อะไรไหมก็ไม่ได้สนใจช่วงโควิดมาเนี่ยผมกลับมาอยู่ที่กฤษฎีกาปัญหาคือเกิดขึ้นมาทันณเดวันที่บอกให้ work from home เนี่ยทำกันยังไงนะครับประชุมออนไลน์ได้ไหมประชุมออนไลน์เดิมทำได้บางส่วนเราก็เสนอว่าเฮ้ยถ้ามีสถานการณ์แบบนี้นะเป้าหมายของเราคือให้ทุกอย่างมันรันไปได้ virtually ไม่ใช่รันแบบมานั่ง physically แบบนี้ซึ่งมันเชยมากระบบกฎหมายไทยใช้ระบบการประชุมต้องมา present ต่อหน้าต้องนู่นนี่นั่นรัฐบาลตัดสินใจออกพระราชกำหนดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายพุทธเดียวประชุมอิเล็กทรอนิกส์ได้ลดความเสียหายได้มหาศาลน้องๆที่ทำงานผมเขาภูมิใจกับผลงานเหล่านี้ของเขามากนะครับเพราะว่ามันช่วยให้ประเทศเนี่ยสามารถรันไปได้โดยไม่ต้องเสียต้นทุนมากขนาดนั้นผมบอกว่าพ.ร.ก.นั้นฉบับเดียวนั้นคิดเป็นมูลค่าเนี่ยมหาศาลนะในทางเศรษฐกิจในทางสังคมคุณกำลังช่วยคนอยู่นะเหมือนเรากำลังทำบุญแม้กระทั่งเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดที่แบงค์ชาติเริ่มกำหนดแนวทางอะไรต่างๆเราก็มาประยุกต์ใช้รัฐบาลก็ออกเป็นพระราชกำหนดออกมาดอกเบี้ยผิดนัดเมื่อก่อน 7.5 ใช้กันมาตั้ง95ปีไม่มีใคร question
ผมเควสชั่นขึ้นมาเรื่องส้วมฮะเพราะว่าที่ทำงานเนี่ยเล่าตรงนี้ได้ใช่ไหมที่ทำงานเนี่ยนะโดนทะเลาะกับผู้รับเหมาเรื่องส้วมซ่อมส้วมนิดเดียวเองต้นทุนแสนกว่าบาทสู้คดีกันถึง 2-3 ปีค่าทนายเท่าไหร่ค่าอัยการเท่าไหร่ค่าจ้างอัยการเนาะค่ากระดาษค่าขึ้นศาลค่านู่นค่านี่รวมดอกเบี้ยหลงจ้องเข้าไปเป็น 300,000 กว่าไม่รวมค่า operation cost ผมว่าโอ้โหทำไมมันเป็นอย่างนี้วะก็ไปไล่ดูโอ้ดอกเบี้ยมันขนาดนี้นี่เขาถึงไม่ยอม settle case กลายเป็นปัญหาสังคมไปอีกนะเรื่องง่ายๆแค่เนี้ยเราก็บอกให้ไม่ได้แล้วแล้วเราก็ไปศึกษาต่อเรื่อยๆว่ามัน impact มันมีอะไรบ้างโอ้มหาศาลรัฐบาลก็กรุณาใจดีออกเป็นพรก.ให้ลดเป็นดอกเบี้ยโฟลต์เพราะดอกเบี้ยเงินฝากเรียกติดดินขนาดนี้ผมก็บอกน้องๆเนี่ยกำลังทำบุญนะเราสื่อสารออกไปเราไม่ได้ได้หน้าอะไรไม่มีใครบอกว่ากฤษฎีกาเป็นคนทำจนบัดนี้ก็ยังไม่มีใครพูดถึงผมก็ไม่ได้สนใจอะไรผมคิดว่าเราทำบุญปิดทองหลังพระอยู่ข้างหลังแต่เราทำเราต้องรู้ว่าเป้าหมายของเราคืออะไรแล้ววัตถุประสงค์ที่เราทำเพื่อประชาชนเป็นความสุขสูงสุดของเขาพี่เดียอยู่ในคณะกรรมการพัฒนากฎหมายด้วยก็จะอยู่ในสถานการณ์ด้วยก็จะรู้ว่าเฮ้ย95ปีปล่อยมาได้ไงเนี่ยแล้วก็มีพี่ๆชอบมาฝากอะไรผมที่ผมเล่าให้ฟังตอนผมเข้ารับตำแหน่งใหม่ๆพี่ๆหลายท่านบอกว่าเฮ้ยประกรณ์พี่ฝากเรื่องนั้นเรื่องนี้ผมบอกผมไม่รับฝากเรื่องที่พี่คิดจะทำมันเป็นอยู่ในยุคของพี่ลอจิกของมันก็คือโลกมันเปลี่ยนแปลงพี่ต้องเข้าใจนะว่าโลกมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนทุกวันมันไปข้างหน้าทุกวันเพราะนั้นผมจะทำในสิ่งที่มันสอดคล้องกับช่วงเวลาของผมไม่ใช่เอาแนวคิดเดิมเมื่อที่พี่อยากจะทำเมื่อ20ปีก่อนมาทำผมคิดว่านะเนี่ยมันไปไม่ได้ก็มีพี่หลายคนโกรธผมนะแต่ผมไม่สนใจผมไม่ได้ทำเพื่อตัวเองผมทำให้ลูกหลานผมในอนาคตข้างหน้าถ้าเราสามารถสื่อสารอย่างเงี้ยตั้งแต่ข้างบนลงไปข้างล่างได้สื่อสารทางข้างได้ก็จะดีมากนะครับผมคิดว่าบาวเดอรี่ตรงเนี้ยในยุคปัจจุบันในระดับกระทรวงเนี่ยน้อยลงไปเยอะจากการที่เราเริ่มจูงมือกันทำงานแต่ยังมีอยู่นะพวกยิ่งพวกผอ.เด็กๆเนี่ยโหเพิ่งมีอำนาจเพิ่งคิดว่าตัวเองเพิ่งขึ้นดำรงตำแหน่งนึกว่ามีอำนาจเปล่าคุณไม่ได้มีอำนาจนะคุณกำลังเข้าใจผิดอย่างยิ่งสิ่งที่คุณกำลังแบกคือ liability ทั้งนั้น responsibility กับ liability ซึ่งคุณต้องมี accountability กับมันไม่ใช่คุณมีอำนาจคุณจะมีห้องผิดเป็นศูนย์เลยถ้าคิดงั้นชีวิตราชการคุณจบตั้งแต่วันนั้นแล้วอันนี้เล่าให้ฟังผมคิดว่าประเด็น execution ถ้าฟังสองท่านแชร์มาเนี่ยจริงๆมันมีความน่าสนใจในเรื่องที่ว่าเรื่องการสื่อสารแล้วก็การพูดคุยกับ stakeholder ต่างๆผมฟังสองท่านก็ชัดเจนว่าในวิธีการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เนี่ยจริงๆมันต้องคิดในเชิงยุทธศาสตร์เหมือนกันว่าเราจะคุยกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างไรใช่ไหมครับในบริบทของไทยเนี่ยผมเองคิดว่าสังคมของเราที่ความเป็นพี่น้องจริงๆมันเอื้อให้การพูดคุยต่างๆเหล่านี้มันน่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับมันแต่มันอาจจะมีสองด้านถามคุณโจว่าในบริบทแบบไทยเนี่ยเกิดขึ้นในจีนไหมครับการพูดคุยแบบเนี้ยหรือว่าการ engage stakeholder ต่างๆเนี่ยมันมีแง่มุมที่ต่างหรือเหมือนยังไงบ้างครับคือความแตกต่างระหว่างไทยกับจีนก็คือว่าทางเราเนี่ยเลือกตั้งเป็นระยะไอ้เนี้ยก็เลยที่จีนไม่มีการเลือกตั้งเนี่ยทำให้เขาต้องฟังมากขึ้น อย่างน้อยเขารู้สึกว่าเขาต้องฟังมากขึ้นเพราะว่าเขาไม่มีไอ้ตัวแบบเรามาจากการเลือกตั้งเรามีแมนเดตจากประชาชนทำตามนี้เขาไม่มีไอ้ศัพท์อันนี้ที่เขาสามารถใช้ได้เขาก็เลยต้องหาทางได้ฟีดแบ็กเนี่ยก็ไม่ 100% จริงๆก็มีปัญหาเหมือนกันก็เคยคุยกับทางผู้ใหญ่จีนเนี่ยว่าเขาเนี่ยไปได้ฟีดแบ็กจากช่องที่ง่ายก็คือไอ้วีแชททั้งหลายเนี่ยเป็นกับบล็อกวีบล็อกของเขาเนี่ยซึ่งไม่ได้สะท้อนถึงความคิดของคนทั่วไปส่วนใหญ่พวกนี้เนี่ยค่อนข้างอายุน้อยมีเวลาแล้วก็ใจร้อนแล้วก็ค่อนข้าง nationalistic ก็เลยรัฐบาลเนี่ยจะได้เพราะได้ฟีดแบ็กจากกลุ่มพวกนี้เนี่ยค่อนข้างง่ายไงฮะเราก็แค่อ่านเราก็แค่ดู
แต่ไม่ได้สะท้อนแล้วเขาก็จะมีพวกแบบช่องอื่นๆที่จะไปพยายามได้ข้อมูลแต่ไอ้ช่องพวกนั้นเนี่ยจะยากหน่อยจะนานหน่อยใช้เวลานานแต่ว่าจะละเอียดมากนะฮะคืออย่างทุกชนกลุ่มน้อยเนี่ยก็จะมีอะไรอย่างน้อยพวกชนใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีตัวแทนระดับรองนายกอยู่อย่างน้อยท่านหนึ่งนะฮะพวกพรรคเล็กๆเขาก็จะมี 7-8 พรรคเนี่ยที่ไม่ได้เป็นพรรคคอมมิวนิสต์แต่ละพรรคเนี่ยก็มีกลุ่มอาจจะกลุ่ม CNDCA เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ของเขาเนี่ยก็จะตัวเป็นตัวแทนของกลุ่มนักธุรกิจพวกเนี้ยก็จะมีตัวแทนก็เป็นระดับรองนายกเหมือนกันคอนเซ็ปต์ก็คือว่าถ้าอยู่มีเรื่องอะไรเนี่ยสามารถเอาเรื่องเนี้ยขึ้นผ่านไอ้ช่องต่างๆพวกนี้เพื่อที่จะสะท้อนให้กับสภาก็ดีสภาที่ปรึกษาก็ดีหรือแม้แต่รัฐบาลเลยไอ้ feedback mechanism ของจีนเนี่ยไม่เหมือนไทยถ้าพูดอย่างนั้นเพราะเขาต้องหา proxy ของไอ้ตัว sentiment ของประชาชนเขาผมมีข้อสังเกตประการหนึ่งกับที่คุณทวีราพูดว่าการสื่อสารในประเทศไทยเนี่ยเราเอื้ออาทรกันเราพูดคุยกันแต่ผมคิดว่ามันเป็นการสื่อสารในคนที่อยู่ในชนชั้นเดียวกันซึ่งทำได้ง่ายมากเลยผ่านเครือข่ายเน็ตเวิร์กอะไรต่างๆแต่เรามีปัญหาเยอะกับการสื่อสารข้ามคนต่างระดับในสังคมคนต่างเจเนเรชันคนต่างบริบทหรือแบ็กกราวด์ที่ต่างกันนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยโดยเฉพาะในหน่วยงานราชการนะครับหน่วยงานราชการและที่แบงก์ชาติเนี่ยเรามีปัญหามากว่าคนที่เราเจอมากที่สุดก็คือธนาคารสถาบันการเงินเพราะนั้นมุมมองในเรื่องนโยบายเนี่ยคนที่มีอิทธิพลกับความคิดของคนในแบงก์ชาติที่ผ่านมาก็จะเป็นสถาบันการเงินเพราะปฏิเสธไม่ได้นั่นคือคนที่รู้จักกันเรียนมาด้วยกันเป็นเพื่อนร่วมชั้นกันแล้วก็ประชุมร่วมกันอยู่ตลอดเวลาครับแต่เราไม่ได้ยินเสียงจากคนตัวเล็กตัวน้อยในสังคมพอเรามานั่งทำเรื่องอย่างพวกอิเล็กทรอนิกส์เพย์เมนต์มาทำเรื่องโครงการแก้หนี้ประชาชนนะครับก็ต้องมีโจทย์ที่ว่าทำยังไงที่จะทำให้คนของเราเนี่ยได้รับทราบมุมมองได้รับทราบข้อมูลจากคนที่อยู่ในบริบทที่ต่างกันครับตอนทำเรื่องแผน e-payment เอาคำที่เราต้องการนะคือว่าต้องการให้คนทุกกลุ่มในประเทศไทยใช้ประโยชน์จาก e-paymentซึ่งเวลาที่ตั้ง KPI เนี่ยถ้าตั้งแบบเดิมๆก็จะง่ายมากเลยก็คือมักจะไปโฟกัสอยู่ที่คนที่ใช้เยอะอยู่แล้วให้เขาใช้มากขึ้นแต่มันไม่ใช่คนทุกกลุ่มในประเทศไทยถ้าเราจะทำให้สังคมนี้เปลี่ยนมันต้องคนทุกกลุ่มในประเทศไทยกลุ่มไหนบ้างล่ะที่ไม่ใช้เราก็ต้องทำแคมเปญใหญ่มากให้น้องๆจนถึงผู้บริหารระดับกลางเนี่ยวันนี้ใครจะไปคุยกับวินมอเตอร์ไซค์วินไหนแล้วก็กลับมาเล่าให้ฟังด้วยไปคุยกับวินมอเตอร์ไซค์แล้วพวกพี่วินเขาว่ายังไงใครจะคุยกับแท็กซี่ใครจะคุยกับป้าขายไข่เจียวหน้าเซเว่นว่าไอ้โฟลว์การทำงานเงินของเขาเนี่ยเป็นยังไงยากมากในตอนแรกนะครับแต่เมื่อพอผ่านไปได้แล้วเนี่ยมันเป็นความรู้เป็นข้อมูลใหม่เป็นมุมมองใหม่ที่สำคัญมากทำให้เรากล้าทำสิ่งที่ต่างไปจากเดิมแล้วก็ทำให้น้องๆเนี่ยภูมิใจมากเลยวันนี้เขาก็ยังแบบบางคนเขาบอกว่าผมก็ยังคิดถึงป้าขายไข่เจียวคนนั้นเดี๋ยวต้องกลับไปหาป้าขายไข่เจียวนะเลยทำไงว่าเขาทำได้ไงเขาจ่ายนี่นอกระบบขนาดนั้นอะทำไงที่เราจะไปช่วยเอาปัญหาเขามาช่วยว่าให้เป็นปัญหาของระบบมันยังมีป้าขายไข่เจียวแบบนี้อีกเยอะมากครับเพราะนั้นเรื่องการสื่อสารเนี่ยบางทีเราคิดว่าเราคุยกันได้ง่ายๆแต่เรามักจะมองข้ามว่าจะเป็นการสื่อสารในเครือข่ายพวกเรากันเองในกลุ่มคนที่เราคุ้นชินในกลุ่มที่อยู่ในชนชั้นเดียวกันครับโจทย์ที่สำคัญมากถ้าจะทำอะไรให้ถึงกับประชาชนเนี่ยต้องคิดเรื่องการสื่อสารข้ามระดับข้ามชนชั้นผมคิดว่าประเด็นนี้น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเราดูยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยมันใกล้ๆจะครบรอบ5ปีที่เราจะต้องเริ่มทบทวนละผมคิดว่าในมุมนี้เองเนี่ยในการฟังเสียงประชาชนคุณโจพูดเมื่อสักครู่เองแม้กระทั่งประเทศจีนเนี่ยเขาก็ยังแคร์ที่ต้องฟังเสียงประชาชนค่อนข้างเยอะนะครับผมว่าเรื่องของโซเชียลต่างๆผมย้อนกลับไปประเด็นที่คุณประกรณ์กำลังผลักดันอยู่ในขณะนี้ก็คือเวลาเราทำพวกกฎหมายต่างๆเนี่ยเราพยายามจะใช้โพอร์ทัลในการฟังเสียงคนต่างๆมากขึ้นเพราะผมเองก็จากประสบการณ์เวลาเราทำ public hearing ที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยหน่วยราชการก็มักจะจัดประชุมขึ้นครั้งหนึ่งในช่วงบ่ายวันหนึ่งนะครับแล้วก็มีคนไปนั่งฟังกัน 4-5 คนแล้วก็หน่วยราชการก็บอกว่าอ่ะทำ public hearing เรียบร้อยแล้วฟังเสียงคนเรียบร้อยแล้วแล้วคอมเมนต์ต่าง
แต่ผมคิดว่าหลักการบางอันที่เราพยายามจะทำในวันนี้เนี่ยอาจจะฟังดูยากแต่มันเป็นเส้นทางที่อย่างคล้ายๆที่ดร.วิริไทยพูดว่าทำยังไงเสียงของคนตัวเล็กๆเสียงประชาชนเนี่ยมันจะได้ถูกยกกลับขึ้นมาในการออกแบบหรือทบทวนยุทธศาสตร์มากขึ้นเนี่ยคุณประกรณ์มองเรื่องนี้ยังไงครับและสิ่งที่พยายามจะผลักดันในเรื่องของการฟังเสียงประชาชนการมีกฎหมายใหม่ๆการเปิดช่องให้คนที่มีปัญหาเรื่องกฎหมายร้องขึ้นมาเนี่ยซึ่งมันเริ่มมีแนวคิดต่างๆพวกนี้มันเป็นแนวทางที่เราอยากให้เห็นอยากให้เห็นเอาคำอย่างที่เรามองยุทธศาสตร์ไหมครับครับเราเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงในบริบทของสังคมเราคิดว่าจริงๆแล้วกฎหมายมันคือความต้องการที่แท้จริงของสังคมว่าสังคมต้องการอะไรนะครับใน Better Life Index ของ OECD เนี่ยนะครับซึ่งคุยซะหน่อยว่ากฤษฎีกากำลังจะเข้าเป็น participant แล้วนะครับก็เขามีหนังสือ invite มาที่ท่านนายกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็กำลัง process อยู่เป็นหน่วยงานแรกนะครับก็สนุกดีนะครับสิ่งที่เขาตัวชี้วัดของเขาใน OECD เนี่ยคือการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนถามว่าทำไม Better Life Index มันจึงไปอิงอยู่กับการมีส่วนร่วมเพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่เสียงมันเข้ามาสู่การพิจารณานะครับมันจะทำการให้การออกกฎหมายเนี่ยสอดคล้องกับความต้องการของ stakeholder สอดคล้องกับคอนเทกต์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่ามันต้องกรองหน่อยเพราะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือตอนนี้เทคโนโลยีก็ก้าวไกลไปแล้วมันไม่ได้แพงเหมือนเมื่อก่อนสิ่งที่กฤษฎีกาทำตอนนี้คือทำโปรเจกต์ที่เรียกว่าระบบกลางนะครับในการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายทุกฉบับเนี่ยใส่เข้ามาเลยในระบบกลางเสร็จแล้วเราพยายามทำอย่างอื่นด้วยนอกจากที่เราทำระบบกลางแบบเย็นๆคือไม่รู้เขาเรียกอะไรอยู่เฉยๆแล้วให้คนมาเข้าคนไม่รู้หรอกครับเราก็ต้องไปเอาน้องๆเนี่ยซึ่งเขาเป็นคนที่มีส่วนแสดงความคิดเห็นอะไรต่างๆเนี่ยอินไซต์เขาให้เขาเกิดความรู้สึกอยากเข้าไปมีส่วนร่วมกับเราเขาคือส่วนหนึ่งของเรานะครับเราก็จัดโครงการที่เรียกว่ารอฟังอยู่ออกไปฟังจัดเป็นคล้ายๆแฮกคาธอนต่างๆนู่นนี่นั่นแล้วก็สอนเขาเนี่ยวิธีการในการร่างกฎหมายที่ถูกต้องคือการรับฟังความคิดเห็นของสเต็กโฮลเดอร์ก่อนคอนซัลเทชันเราไม่ใช้คำว่า public hearing นะครับจริงๆ public hearing เนี่ยมันผิดมาตั้งแต่สมัย introduce เข้ามาตอนแรกละ public hearing เนี่ยมันคือ hearing แบบในศาลแล้วก็ open to public คือให้ public เข้ามาร่วมด้วยได้อันนี้ระบบในศาลเนี่ยเขาก็จะมีผู้พิพากษา1คนอยู่ตรงกลางแล้วก็มีโจทก์จำเลยถูกไหมแล้วก็ส่งเอกสารให้แต่ละฝ่ายแต่ public hearing ตามเหมือนที่เราทำมาแต่เดิมเนี่ยคนไม่รู้ข้อมูลของแต่ละฝ่ายพอจัดมาเจอกันในที่เดียวกันแล้วก็มีกรรมการเหมือนกรรมการห้ามมวยตีกันตลอดนะเราก็เลยเลิกเรื่อง public hearing เนี่ยเราเลิกไปแล้วเราใช้ public consultation ซึ่งมันมีหลายรูปแบบ public hearing เป็นส่วนหนึ่งของนั้นเท่านั้นเองเรื่องเล็กๆแล้วเราก็ดำเนินการให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเขาจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเว็บไซต์ของเขาด้วยนะครับในระบบกลางของเราด้วยแล้วก็นำข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเอามาประมวลแล้วเวลาในกระบวนการเสนอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับร่างกฎหมายหรืออะไรต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะต้องถูกแนบไปด้วยว่าประชาชนมีความคิดเห็นอะไรแล้วก็สิ่งที่เขามี responsive answer กลับมาเนี่ยมันคืออะไรแล้วเราคิดว่าถ้าเขามีปัญหาแบบนั้นเราจะแก้ไขปัญหาเขายังไงอันนี้ก็มีกระบวนการนี้อยู่นะครับในส่วนของร่างกฎหมายเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ว่าในส่วนของการทำยุทธศาสตร์ผมคิดว่าโดยที่สเต็กโฮลเดอร์กว้างมากมันเหมือนกับทำแผนพัดมันถ้าเราไปเอามัวแต่ขึ้นเว็บสภาพัดอย่างเดียวแล้วก็ลงฟัง7จังหวัดรายภาคอะไรเงี้ยนะมันไม่ได้เสียงที่ต้องการที่แท้จริงเราอาจจะต้องสรรหาวิธีอื่นที่มันเจาะเข้าไปถึงได้มากขึ้นนะครับหนึ่งคือรูปแบบสองคือเนื้อหาเราเน้นรูปแบบพิธีกรรมมากกว่าครับอาหารดีดนตรีไพเราะถ่ายรูปสวยมานายมาเปิดงานไม่สวยเดี๋ยวนายด่าอะไรเงี้ยผมก็ประจำอ่ะจัดงานต้องใกล้รถไฟฟ้าคนจะได้เดินทางสะดวกอ้าวแล้วจัดในเวลาราชการอย่างเงี้ยชาวบ้านที่ไหนก็จะมาได้ก็ต้องทำมาหากินถูกไหมมันต้องวิธีการมันต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลย
ทุกอย่างต้องเปลี่ยนใหม่หมดไอ้ทำแบบเดิมๆแล้วก็บอกว่ามีคนเข้าฟัง100คนผมว่าตลกมากคุณโจคุณจีนก็คงไม่ใช้มั้งแบบเนี้ย ผมเห็นเวลาที่เขาทำคือเขาลงไปตามบ้านแล้วเขาไปฟังนู่นนี่นั่นแล้วใช้เวลาซึ่งชาวบ้านเขาว่างอ่ะมันไม่ใช่ใช้เวลาราชการของคุณซึ่งตรงกับเวลาทำงานของเขาแล้วก็บอกว่ามีคนมาฟังแล้วคุณจัดในหน้ามาใช่ไหมคำถามมันจะเกิดทันทีไงอันนี้มันเป็นแล้วก็ trust มันจะหายเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันต้องเปลี่ยนใหม่หมดนะครับต้องยึดถึง outcome เป็นหลักว่าเฮ้ยเรากำลังจะฟังเสียงประชาชนส่วนใหญ่จริงๆเพราะนั้นวิธีการในการทำต้องมุ่งไปสู่เป้าหมายนี้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราท็อปดาวตลอดเราคิดว่าอย่างนี้คือยุทธศาสตร์อย่างนี้คืออะไรในแต่ทุกเรื่องเลยทุกหน่วยก็เป็นแบบนี้แล้วก็กำหนดลงมาเองมันก็เลยทำให้ขาดความเชื่อมโยงกับข้างล่างแล้วยังไม่พอข้างล่างเนี่ยมีหลายประเภทมีหลายช่วงวัยอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกสิ่งเหล่านี้เราต้องมานั่งคิดแล้วเราต้องมานั่งดีไซน์แล้วว่าเฮ้ยแล้ววิธีการที่เราจะเข้าถึงแต่ละกลุ่มแต่ละอะไรได้เนี่ยมันจะเป็นยังไงผมคิดว่าอันนี้ต้องคิดจริงจังครับโจทย์เป็นอยากจะกลับไปคุยเรื่องที่ดร.ทวีลาภเมื่อกี้เนี่ยเรื่อง stakeholder เมื่อมีหลาย stakeholder แล้วทำยังไงให้ผลประโยชน์ของแต่ละ stakeholder นี่ไปได้ราบรื่นเนี่ยคือเมื่อเราอันนี้ระดับไมโครนะฮะตอนเราทำดีลระหว่างเนี่ยสองบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนและไทยเนี่ยหรือฝรั่งกับจีนเนี่ยเราก็สิ่งที่เรามักจะให้ความสำคัญมากตอนช่วงที่ออกแบบดีลเนี่ยออกแบบ structure ของดีลเนี่ยก็คือไอ้เรื่อง game theory ของแต่ละ stakeholder คือเราต้องเรียงไอ้ตัว game theory เนี่ยให้ผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายเนี่ยไปทางตรงกันคือเมื่อใดที่ฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะได้ประโยชน์จากการที่ไปโกงหรือไปทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเสียประโยชน์เนี่ยเดี๋ยวนั้นล้มชัวคือแล้วก็จะมีสัญญาแน่นถึงขนาดไหนจะ governing law เป็นที่ไหนก็ได้เดี๋ยวนั้นล้มเราต้องเมื่อออกแบบดีลเนี่ยว่าอาจจะมีแบบ earn out structure อาจจะมีพวกแบบการแบ่งผลรายได้มาจากไหนแบ่งยังไงเพื่อที่จะให้ทุกฝ่ายเนี่ยเราได้ต่อเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งก็ได้ด้วยแล้วเขาได้ต่อเมื่อเราได้ไอ้อย่างนี้เนี่ยเราก็บางทีก็จะวุ่นวายกับนั้นนิดนึงว่าอาจจะมีหลายกลุ่มนะฮะเราก็ต้องเลี่ยงไอ้ตัวไอ้พวก incentive ให้ออกมาทางตรงกันยกเป็นตัวอย่างนะฮะเพิ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคือจีนก็มีกฎใหม่บอกโอเคพวกรัฐวิสาหกิจเนี่ยห้ามจ่ายค่าฟรีอะไรก็ได้เนี่ยคือไม่ใช่ห้ามหรอกแต่ว่าจ่ายทีเนี่ยต้องโอ้โหเดินไกลมากเลยเขาก็เลยขี้เกียจทำ เขาก็เลยมีเขาอยากทำดีลเนี่ยที่ให้เราแนะนำแล้วก็ไปได้ดีลมาซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะฮะได้ดีลเราก็จ่ายฟรีนะฮะแต่เขาบอกอย่างนี้เราจ่ายไม่ได้แต่ว่าอยู่ไปเอาจากไอ้พวก EPC หรือพวกคอนแทคเตอร์ต่างๆนอกจากเราอยู่ได้ฟรีเสร็จแล้วก็ไปก็ได้ถือว่างานเสร็จแล้วอยู่ก็ไปแต่ก็บอกว่าเอ้ยอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้เพราะ incentive ของเราเนี่ยก็คือเลือกไอ้คนที่จ่ายฟรีเรามากสุดไม่ใช่ว่าเราจะเลือกคนที่ดีที่สุดสำหรับงานเพราะว่าเราหลังจากนี้เราก็ไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ไอ้ที่แปลกนี่คือไอ้ดีลอย่างเงี้ยก็เกิดขึ้นไปแล้วนะฮะเขาก็ทำไปอยู่เรื่อยผมบอกไอ้เดียวที่เกิดขึ้นเนี่ยอีก2ปีเพราะมันมีไทม์ไลน์2ปีนี่อีก2ปีก็จะเห็นก็จะฟ้องกันเพราะมันเพี้ยนตั้งแต่ต้นไอ้ตัวเกมซีรีส์ผิดตั้งแต่ต้นละก็เลยบอกว่าอย่างเงี้ยเราไม่ทำไม่ได้คือพวกไอ้ใช้ไอ้วิชาเนี่ยวิชาซึ่งจริงๆแล้วเดิมเนี่ยเป็นวิชาคณิตศาสตร์มาออกแบบ incentive structure ของเดียวเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยผมต้องหันไปหานักเศรษฐศาสตร์เลยครับเรื่อง incentive เนี่ยต้องขอบคุณคุณโจที่พูดถึงเรื่อง incentive structure เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญมากๆและเป็นสิ่งที่เราไม่ได้คำนึงถึงกันเลยในการออกแบบแผนอะไรก็ตามในระดับประเทศนะครับกลับไปตอนต้นเนี่ยเวลาที่พูดถึงว่าเราอยากจะทำแผนนะครับเพื่อจะให้มีผลให้เกิดขึ้นจริงนะมันต้องคิดไปถึงไอ้ตัว outcome และคิดไปถึงผู้ปฏิบัติว่าเขาจะมีแรงจูงใจหรือมี incentive structure อะไรที่จะทำให้มันเกิดผลอย่างที่ต้องการนะครับแล้วถ้าเกิดเขาไม่มี incentive structure เนี่ยมันทำให้เสร็จแค่นั้นแหละเดี๋ยวนายมาถ่ายรูปเสร็จแล้วแล้วก็จบมันไม่มีกระบวนการที่จะดูแลต่อหรือจะต่อยอดหรือพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไปนั้นในฐานะนักเศรษฐศาสตร์นอกจากจะคิดเรื่อง constraint ข้อจำกัด trade off การจัดสรรทรัพยากรแล้วก็จะต้องคิดถึงเรื่อง
รื่องของ incentive structure ต้องยอมรับว่าในระบบราชการโดยเฉพาะระบบราชการไทยเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าเป็น disincentive structure ไม่ได้เป็น incentive structure นะครับแต่เป็น disincentive structureข้าราชการทุกคนจะกลัวกรอบกฎหมายกลัวทำเกินอำนาจกลัวถูกตรวจสอบกลัวถูกเช็คบิลภายหลังครับเพราะฉะนั้นมันจะมีแรงจูงใจแบบนี้อยู่แล้วที่ไม่ทำที่จะไม่ค่อยอยากทำอะไรโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นๆแล้วก็ถ้าไปดูกรอบกฎหมายในกรอบกฎหมายเป็นลักษณะที่เป็นไซโลนะครับให้อำนาจเฉพาะของตัวเองบวกกับเป็นกรอบกฎหมายที่ออกแบบในโลกเก่าที่เราใช้กันอยู่ทำให้ไม่กล้าที่จะใช้เรื่องใหม่ๆที่เข้ามาเพราะว่ามันไม่ได้เป๊ะเป็นไปตามไอ้กรอบแบบเดิมหลายเรื่องเลยที่เลยกลายเป็น disincentive structure ผมจะเจอพี่ๆผู้ใหญ่ที่ใกล้จะเกษียณหรือรุ่นเก่าๆเยอะมากแบบที่ท่านเลขาประกรณ์พูดพี่ฝากเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้ด้วยนะบอกเอ้าทำไมตอนพี่อยู่พี่ไม่ทำอ่ะได้รับหรือแบบพอผมไปนั่งคุยเนี่ยพี่ชวนทำเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้เถอะดีมากเลยแต่ขอคนกันยานี่ก่อนได้ไหมเดี๋ยวพี่จะเกษียณแล้วให้คนใหม่มาทำเพราะว่าทุกคนไม่อยากที่จะทำอะไรที่เป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงและที่ก่อนหน้านั้นก็มาผมโตในภาคเอกชนนะก่อนไปอยู่ทางชาติก็พยายามจะคุยและพยายามจะหาทางที่จะทำให้เกิดการก็จะรู้ว่าไปคุยกับพวกพี่ๆข้าราชการผู้ใหญ่ที่ใกล้จะเกษียณซึ่งรู้ว่าท่านเป็นคนที่หวังดีมากแต่ว่าไม่มีแรงจูงใจให้ท่านทำโดยเฉพาะในปี2ปีสุดท้ายก่อนจะเกษียณก็พยายามไปดูแล้วว่ากรมไหนที่มีอธิบดีใหม่ๆแล้วก็ไปคุยว่าโอเคท่านพวกนั้นอาจจะยังไฟแรงพอไปคุยพี่โหดีมากเลยแต่อายุราชการผมยังเหลืออีกนานผมต้องรักษาตัวไว้เหมือนกันถ้างั้นเดี๋ยวผมเกิดไปทำขึ้นมามันไปเหยียบเท้าใครขึ้นมาเนี่ยมันก็ลำบากเหมือนกันมันก็ถึงเป็นเหตุอาจจะเป็นเหตุผลว่าไอ้ระบบ incentive structure ในระบบราชการเนี่ยมันถึงทำให้เปลี่ยนแปลงได้ยากนะครับแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆและแผนทุกแผนที่เราพยายามจะทำในระดับประเทศหรือระดับแผนยุทธศาสตร์เนี่ยมันต้องมีผลไปสู่ในทางปฏิบัติผมเล่าขออนุญาตเล่าตัวอย่างในงานที่ทำระดับพื้นที่ของมูลนิธิปิดทองหลังพระกับที่แม่ฟ้าหลวงนะครับเราพยายามจะแก้ปัญหาเรื่องของการทำไร่เลื่อนลอยนะครับแล้วก็การที่เกษตรกรเนี่ยบุกรุกป่าเข้าไปมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเขาไม่มีพื้นที่ทำกินแล้วก็มีปัญหาทำให้เกิด PM 2.5 มีปัญหาเรื่องการใช้ยาฆ่าหญ้ามีปัญหาเรื่องฝนตกทีก็ดินสไลด์แล้วก็หมู่บ้านพังประชาชนเดือดร้อนเสียหายเยอะนะครับแล้วชาวบ้านก็ไม่สามารถออกจากวงจรนี้ได้แล้วก็ยังต้องทำไร่เลื่อนลอยอยู่ซึ่งมันทำให้ป่าไม้ของเรามีปัญหาพื้นที่ป่าไม้ของเราลดลงเรื่อยๆคุณภาพอากาศของเราทั่วประเทศแย่ลงเรื่อยๆแต่เราถ้าทำเรามักจะบอกว่าเราก็จะออกแผนแก้ไขหรือว่าไปใช้อำนาจทางกฎหมายไปบังคับแต่มันไม่มีทางทำได้ถ้าเราไม่ไปตอบโจทย์ชาวบ้านที่เขาอยู่ในพื้นที่ต้องไปเข้าใจว่าทำไมเขาถึงต้องดำรงอาชีพแบบนั้นและจะแก้เขาได้อย่างไรซึ่งนี่ก็เป็นหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเข้าถึงเข้าใจและจึงพัฒนารวมทั้งที่สมเด็จย่าได้พระราชทานแนวทางให้กับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงมาโดยต่อเนื่องนั้นถ้าเราจะแก้ปัญหาเรื่องป่าเรื่องไร่เลื่อนลอยเนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือทำไงที่เขาให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอยแปลว่าต้องทำให้ productivity หรือรายได้ของเขาจากการเปลี่ยนมาทำไร่ติดที่เนี่ยได้มากกว่าการที่เขาทำไปทำไร่เลื่อนลอยนะฮะการที่ถ้าเขามาอยู่ติดที่เนี่ยเรื่องสำคัญคืออะไรสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตามภูเขาก็คือเขาต้องมีระบบน้ำที่มันติดที่ครับซึ่งที่เขาอยู่เนี่ยมันอาจจะไกลจากต้นน้ำมากเพราะว่าป่ามันเสื่อมโทรมไปหมดแล้วนะครับแล้วเราจะทำระบบน้ำได้ยังไงที่จะทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาจะดูแลต่อด้วยนะครับก็เกิดระบบบ่อพวงสันเขาขึ้นโดยที่ต้องมีข้อตกลงระดับชาวบ้านว่าเดี๋ยวเราจะไปทำต่อท่อน้ำมาให้เป็น10กิโลเลยจากต้นน้ำใครจะเสียสละพื้นที่มาทำบ่อน้ำนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามันเป็นพื้นที่พรามของเขาอะพื้นที่ที่เขาทำการเกษตรอยู่เขาจะมาเสียสละเขาก็ต้องถามว่าเขาได้อะไรเขาบอกว่าคุณจะได้คือปลาในบ่อแต่คุณจะไม่ได้น้ำระบบเพราะว่ามันเป็นระบบบ่อพวงสันเขามันจะมีบ่อแล้วก็ตามระดับความสูงไล่ลงไปเพื่อจะให้คนทั้งหมู่บ้านเนี่ยหยุดทำไร่เลื่อนลอยก็ต้องในบริเวณพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยมีระบบน้ำที่เข้าถึงทุกแปลงก็ต้องจัดสรรที่ดินทำกินกันใหม่เพราะฉะนั้นคนที่เสียสละที่ดินให้ทำบ่อพวงเนี่ยคุณได้แค่ปลาในบ่อแต่เราติดการลักน้ำหมดว่าน้ำถึงระดับหนึ่งน้ำมันจะผันอัตโนมัติไปสู่บ่ออื่น
พื่อจะให้ประชาชนตรงอื่นเนี่ยได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ทำให้ชาวบ้านพอเขาทำแบบนี้เนี่ยเขามีน้ำเขาปลูกได้3ครอปต่อปีเขาไม่ต้องย้ายที่ทำกินไม่ต้องเสียเวลาเดินไปตามที่ไร่เลื่อนลอยแล้วก็ไม่ต้องมีความเสี่ยงจากการที่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่อุทยานมาจับด้วยถ้าคุยกับชาวบ้านทุกครั้งที่เปลี่ยนหัวหน้าอุทยานเปลี่ยนผู้อำนวยการป่าไม้ในพื้นที่ก็โดนจับแล้วเพราะต้องมีผลงานนะครับอุปกรณ์ต่างๆก็โดนยึดพวกนี้เป็นการจัดระบบอินเซนทีฟในท้องที่แล้วถามว่าทำยังไงที่ชาวบ้านจะไม่โดนจับเพราะว่าเขาบุกรุกพื้นที่อยู่แล้วล่ะบุกรุกพื้นที่ป่าไม้บุกรุกพื้นที่อุทยานอยู่แล้วทำยังไงให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เขาสบายใจด้วยเราก็ไปทำ MOU กับกรมป่าไม้กรมอุทยานบอกว่าถอยกันคนละก้าวพื้นที่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะดูแลให้ไม่ให้มีการบุกรุกเพิ่มเติมแต่ถ้าบุกรุกเพิ่มเติมเราจะเป็นคนแจ้งด้วยให้คุณเข้ามาจับเราก็ใช้ระบบ GPS หมดเดินทุกแปลงในพื้นที่ที่เราทำและทุกปีก็จะมีการไปสำรวจว่ามีการบุกรุกเพิ่มเติมไหมถ้าบุกรุกเพิ่มเติมคนทำผิด ก็โดนจับอันนี้มันก็ช่วยทำให้มีเรื่องของการรักษาป่าด้วยถ้าคุณเผาป่าเพราะชาวบ้านโดยธรรมชาติก็คือจะเผาป่าแล้วก็ปล่อยให้ไฟมันลามไปเรื่อยๆพอไฟมันลามไปเรื่อยก็เป็นป่าเสื่อมโทรมฉันก็ได้ที่ทำกินเพิ่มมากขึ้นอินเซนทีฟของเขาคือปล่อยให้ไฟไหม้ป่าอินเซนทีฟของเขาคือไม่ใช่เป็นการรักษาป่าแต่พอเราไปทำระบบ GPS นะครับแล้วเราไปตั้งกองทุนว่าถ้าหมู่บ้านนี้นะครับสามารถทำให้ไฟป่าลดลงไม่มีไฟป่าเขาจะได้เงินค่าดูแลรักษาป่าเท่าไหร่ที่เขาเป็นคนตัดสินกันเองเขาจะทำอะไรแต่ถ้าไฟป่าต่อไร่เพิ่มมากขึ้นในพื้นที่เนี่ยไอ้เงินตรงนี้จะถูกหักออกไปเท่าไหร่มันก็สร้างระบบเป็น collective incentive structure ขึ้นมาในหมู่บ้านจากที่เขาไม่เคยมีจากที่ต่างคนต่างอยู่จากที่ต่างคนต้อง struggle ต่อสู้กับชีวิตตัวเองพวกนี้ก็เลยทำให้พื้นที่ที่ทำงานเนี่ยชัดเจนมากว่าปัญหาเรื่องไฟป่าเนี่ยไม่มีปัญหาบุกรุกพื้นที่เพิ่มนี่ไม่มีแล้วก็สร้างความมั่นคงพอชาวบ้านเขาเห็นตรงนี้เนี่ยเขาก็เริ่มมาคิดต่อยอดอื่นเขาจะเริ่มคิดว่าเขาจะปลูกพืชผสมผสานยังไงเพราะมันมีน้ำแล้วจะแปรรูปยังไงจะเข้าถึงเรื่องของการตลาดได้ยังไงนะครับถึงทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนไปได้เพราะนั้นการแก้ปัญหาในภาพใหญ่ของประเทศเนี่ยมันทำได้ด้วยแค่แผนในระดับแมโครไม่ได้มันต้องลงไปในเรื่องการจัดการ incentive structure ในระดับท้องถิ่นท้องที่ระดับชาวบ้านเพื่อให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมเราถึงจะได้ outcome อย่างที่เราต้องการนะครับผมเวลาที่พูดถึงปัญหาของประเทศไทยเนี่ยเรามีตัวอย่างดีๆอยู่เยอะมากนะครับเรามีศูนย์เรียนรู้มีศูนย์ทดลองในกองทัพเองก็มีตัวอย่างดีๆอยู่เยอะในเรื่องการทำงานกับพี่น้องประชาชนนะครับโจทย์คือทำไงให้มัน scale up ได้เพื่อจะแก้ปัญหาของประเทศผมว่านี่เป็นโจทย์ใหญ่ทำไงให้ scale up ได้ทำให้ scale up ได้เนี่ยผมคิดว่าเรื่อง guiding principle ที่เรียนเมื่อสักครู่เป็นเรื่องสำคัญต้องมีหลักคิดที่สำคัญอันที่สองคือต้องจัดการ incentive structure ให้ลงไปถึงคนที่ระดับท้องถิ่นท้องที่ระดับชาวบ้านนะครับและอันที่3คือต้องแก้ปัญหาศัพท์เศรษฐศาสตร์แล้วเรียกว่าเป็น coordination failure คือเป็นความล้มเหลวของการประสานงานโดยเฉพาะในหน่วยงานที่มันมีไซโลเยอะๆนะครับการพัฒนาในระดับท้องถิ่นท้องที่เนี่ยมี coordination failure ในทุกมิติทุกระดับเลยเอาแค่เรื่องน้ำเนี่ยแหล่งน้ำชุมชนเนี่ยนะครับมีหน่วยงานที่ดูแลเยอะมากไอ้ฝ่ายก็อาจจะเป็นอันโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโอนให้กรมชลประทานท่อส่งน้ำเป็นอบต.ดูแลสมมุตินะครับมีอีกส่วนหนึ่งใกล้ๆกันเป็นกรมชลประทานดูแลตอนที่เราโอนแหล่งน้ำชุมชนไปให้ท้องถิ่นท้องที่ช่างชลประทานเขาก็ไม่อยากไปหรอกเขาเป็นนายช่างกรมชลดีกว่าเขาเป็นนายช่างอบต.นะครับมันก็ขาดคนที่จะมาดูแลระบบการของงบประมาณก็ขอไม่ได้โดยเพราะงบประมาณซ่อมแซมเนี่ยน้อยมากเรามีแต่งบประมาณจัดสร้างใหม่หน่วยงานก็ไม่รู้จะของบประมาณที่ไหนบางทีได้งบมาซ่อมฝายท่อไม่มีงบซ่อมชาวบ้านฝายซ่อมเสร็จแล้วก็ตั้งแต่ดูในน้ำในฝายผมไปในบางพื้นที่เนี่ยชาวบ้านอยู่ติดกับแหล่งน้ำและเป็นแหล่งน้ำที่ดีมากน้ำเต็มตลอดเวลาชาวบ้านได้แต่นั่งดูน้ำมาประมาณ 5-6 ปีใช้น้ำไม่ได้เพราะว่าการรักน้ำเป็นทรัพย์สินของราชการไม่มีใครมาเปลี่ยนให้ 300,000 บาทพื้นที่ทำกินอีกเป็นพันๆไร่เลยไม่ได้ใช้น้ำปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นเยอะมากนะครับในประเทศไทยมีแหล่งน้ำที่ไม่ได้รับการดูแลเยอะถ้าเราจะพลิกประเทศเนี่ยเรื่องของการจัดการแหล่งน้ำแต่มันต้องเข้าไปแก้ปัญหาเรื่อง coordination failure กับ incentive structure มูลนิธิปิดทองหลังพระตอนที่เกิดสถานการณ์โควิดขึ้นเนี่ยเราก็คุยกันบอกว่าปัญหานี้อยู่ยาวแน่นอนและครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จะมีคนกลับบ้านในต่างจังหวัดเป็นล้านๆคนตลอด20ปีที่ผ่านมามีแต่คนย้ายจากต่างจังหวัดเข้าสู่เมืองใหญ่เข้าสู่นิคมอุตสาหกรรมเข้าสู่กรุงเทพเข้าสู่ภูเก็ต
รอบนี้คนย้ายกลับบ้านเป็นล้านๆคนและจะไม่สามารถกลับมาได้ด้วยโดยเร็วทำยังไงที่ให้เขาอยู่ในพื้นที่ได้ก็กลับไปเรื่องน้ำเราถึงทำโครงการน้ำตอนช่วงโควิดขึ้นมานะครับแล้วเราทำหน้าที่เรื่องการประสานงานให้ถ้าชาวบ้านอยากจะทำชาวบ้านบอกมาเลยว่าตรงไหนที่จะทำชาวบ้านต้องเซ็นชื่อมาและวิธีการที่วัด incentive structure คือว่าชาวบ้านต้องลงชื่อลงแรงว่าเขาจะใช้แรงงานส่วนตัวเท่าไหร่ในการมาซ่อมแซมโดยที่เราไม่มีระบบการจ้างเหมาอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะหน่วยงานราชการระดับท้องถิ่นท้องที่ชินกับการจ้างเหมาครับพออันนี้บอกว่าไม่ให้ใช้การจ้างเหมาและชาวบ้านต้องเข้าชื่อมาว่าจะ contribute แรงงานเท่าไหร่นะครับถ้าชาวบ้านบอกมาว่าต้องได้แรงงานครบกับที่ใช้เรายืนยันว่าเราจะเอาวัสดุก่อสร้างของเราส่งเข้าไปในพื้นที่ให้ได้ภายใน7วันไม่ต้องไปใช้กระบวนการจัดซื้อของภาครัฐซึ่งไม่รู้จะมาเมื่อไหร่พอไม่มาเมื่อไหร่ชาวบ้านก็วางแผนไม่ได้อีกว่าฉันจะหยุดทำเกษตรวันไหนล่ะที่ฉันจะมาช่วยซ่อมแซมแล้วก็เราจะไปขออนุญาตกับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของให้เอานายช่างเขามาทำงานร่วมกับนายช่างของมูลนิธิเพื่อจะบอกว่าอันนี้จะซ่อมยังไงเพราะว่าทรัพย์สินของรัฐอยู่ดีๆครับชาวบ้านจะลุกขึ้นไปซ่อมไม่ได้ก็ต้องให้นายช่างของหน่วยงานเจ้าของเขา endorse มาให้เราภายในปีนึงเนี่ยเราทำไปประมาณสัก630แห่งใน9จังหวัดที่646โครงการใน9จังหวัดที่ปิดทองหลังพระมีพื้นที่อยู่นะครับได้พื้นที่รับประโยชน์จากน้ำซึ่งเมื่อก่อนไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามีปัญหาที่เสียอยู่ประมาณ 200,000 ไร่ชาวบ้านครัวเรือนประมาณสัก 40,000 กว่าครัวเรือนน้ำที่ทำให้ขึ้นมากักเก็บได้เนี่ยประมาณ122ล้านลูกบาศก์เมตรท่านอาจจะนึกภาพไม่ออกว่า122ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยมันขนาดสักเท่าไหร่ก็ขนาดเท่ากับเขื่อนกิ่วลมนะครับความจุน้ำของเขื่อนกิ่วลมใช้งบประมาณไปประมาณ250ล้านบาทโครงการละ 300,000 บาทโดยเฉลี่ยแต่ต้องไปแก้ปัญหาเรื่อง coordination failure ในระดับพื้นที่การจัด incentive structure ให้เหมาะสมนะครับและนี้มันจะช่วยตอบโจทย์สร้างความยั่งยืนในระยะยาวมีตัวอย่างแบบนี้อีกเยอะมากในประเทศไทยที่ผมขออนุญาตเล่าเรื่องพี่ปิดทองหลังพระกับที่แม่ฟ้าหลงทำได้เป็นหนึ่งตัวอย่างแต่โจทย์สำคัญคือจะทำให้ scale up ให้ได้ยังไงให้เกิดผลในวงกว้างนะครับถ้าเราช่วยกันทำในเรื่องนี้ได้แก้ปัญหาเรื่อง incentive structure ได้ coordination failure ได้และที่สำคัญคือภาครัฐไม่ต้องทำเองมีองค์กรภาคประชาสังคมมีสถาบันการศึกษาเยอะมากซึ่งเขาเก่งกว่าในเรื่องของการ execution มากกว่าภาครัฐแต่ถ้าภาครัฐจะต้องไปทำเองลุกขึ้นทำเองก็ต้องมาเถียงกันละอันนี้ใครทำกรมชลประทานทำหรืออบต.ทำอบต.ทำไมจะไปทำตรงนี้ก่อนฐานเสียงเขามาจากหมู่บ้านนี้หรือเปล่าฐานเสียงเขามาจากหมู่บ้านนึงมันก็จะทำไม่ได้คนชลประทานก็จะติดข้อจำกัดเยอะหมดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจะทำยังไงนะฮะเดี๋ยวก็กลับไปเรื่องการรับเหมาใช้เงินเยอะกว่านี้เยอะแต่เราใช้เงินเฉลี่ยโครงการประมาณ 300,000 บาทเพราะนั้นการเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกับองค์กรอื่นเนี่ยภาครัฐถอยมาทำหน้าที่เป็นภาครัฐขนาดเล็กเป็นผู้กำกับดูแลผู้วางนโยบายไม่ต้องเป็นเอ็กซ์คิวเตอร์ไม่ต้องเป็นผู้ทำเองนะครับเราจะช่วยทำให้แผนหลายอย่างเนี่ยมันเกิดผลในทางปฏิบัติได้เร็วขึ้นกว่าเดิมมากครับผมคิดว่ามุมมองที่ทางดร.วิริชัยเสนอเนี่ยจริงๆก็คือการประยุกต์ทฤษฎีหรือวิธีคิดเข้าไปในการออกแบบยุทธศาสตร์การ execute ยุทธศาสตร์นะครับแล้วผมคิดว่าประเด็นที่คุณโจตั้งขึ้นมาตอนต้นบอกว่าเวลาเราจะเริ่มทำเราต้องคิดในการมีส่วนได้เสียของแต่ละพาร์ตี้ที่เกี่ยวข้องอยู่และประเด็นที่ทางดร.ยกมาเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเรื่องของ incentive structure เนี่ยจริงๆเป็นการมองในบริบทของงานที่ผมคิดว่าเป็นงานพื้นฐานแต่ว่ามี impact สูงเพราะมันเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากทีเดียวครับอยากฟังมุมมองคุณประกรณ์บอกว่าเวลาประเด็นของ coordination failure เนี่ยที่มันเกิดขึ้นในมุมมองภาครัฐจากคนที่เคยอยู่ในหน่วยงานที่ต้องประสานงานในหน่วยงานต่างๆแม้กระทั่งท่านมาอยู่ในจุดที่ผมเข้าใจบางครั้งเนี่ยท่านก็ใช้กลไกอย่างมติครม.เป็นตัวผลักเพื่อให้เกิดแรงจูงใจต่างๆภาครัฐต้องปรับเรื่องพวกนี้ยังไงแล้วท่านมีแทคติกในการจัดการเพื่อสร้างแรงจูงใจหรือว่ากันปัญหาเรื่อง disincentive ที่ดร.เวทัยพูดเมื่อสักครู่ยังไงครับผมคิดว่าที่ท่านผู้ว่าได้กรุณายกขึ้นมาเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็สำคัญบางคนดูเหมือนว่าเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่าอันนี้มันนำมาสู่การปรับปรุงโครงสร้างของเราครั้งใหญ่แล้วมันควรจะต้องทำอย่างเร่งรีบก็คือว่าเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดของเราใหม่ว่าเฮ้ยไม่ใช่รัฐทำเองทั้งหมดมันไม่ใช่รัฐเมื่อ20 400ปีก่อนนะที่รัฐต้องทำเองทั้งหมดแม้กระทั่งก่อนหน้านี้อดัมสมิธยังบอกเลยว่าทำเฉพาะ4อย่างพอมั้งที่เหลือให้คนอื่นเขาทำ
นะครับแต่ตอนหลังพอโดย geopolitics มันเปลี่ยนเนี่ยมันทำให้เรามาใช้ control system มากขึ้นตั้งแต่สมัยสงครามโลกสมัยอะไรต่างๆนานาเนี่ยแล้วเรายังยึดติดอยู่กับพาราดามเนี่ยมันเลยทำให้เราไม่สามารถไปข้างหน้าได้ในขณะที่คนอื่นเขาเปลี่ยนหมดละอย่างเรื่องpartnership ที่ท่านผู้ว่าพูดเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มี initiative เรื่อง 4P public private people partnership เราต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้เราต้องยอมรับแล้วว่าการมีรัฐบาลใหญ่ๆคือการที่ไม่ใช่รัฐบาลการที่มีภาครัฐใหญ่โตมโหฬารอย่างเงี้ยมันพิสูจน์แล้วว่ามันไม่ฟังก์ชันมันต้องเปลี่ยนแล้วเราดูว่าที่อื่นเขาเปลี่ยนยังไงท่านผู้ว่ากับคุณโจก็ได้บอกแล้วว่าเขาเปลี่ยนยังไงบ้างเขาทำให้มันเล็กลงเขาดาวน์ไซด์ให้มันเล็กลงเขาผ่องถ่ายหน้าที่ไปให้ทางส่วนท้องถิ่นหรือส่วนภูมิภาคมากขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องนำมาคิดแล้วก็เสนอแนะเป็นยุทธศาสตร์ที่ค่อนข้างชัดเจนเราคงจะยืนแบบเดิมอย่างนี้ต่อไปไม่ได้แล้วนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าจริงๆวิธีที่เราทำอยู่เนี่ยเราเดินมาถูกแล้วนะก็เสนออะไรต่างๆที่เรากำลังทำอยู่นะทุกวันนี้ผมคิดว่าในห้องนี้เห็นตรงกันว่าคือต้องดาวน์ไซด์ลดภาระของภาครัฐแล้วก็หาพาร์ทเนอร์ชิพในการทำนะครับ public private people partnership enhance ให้เขาทำ engage ให้เขาทำแล้วก็หลายเรื่องที่ผมคิดว่าเรายังติดกับพาราดามโบราณก็คือว่าทุกอย่างถูกออกแบบมาว่าทุกคนโกงหมดอันนี้เป็นปัญหาสำคัญซึ่งทำให้เราติดอยู่กับ rules base ก็คือเรา initiateเรื่องใหม่ๆไม่ได้เลยเราไม่มี creativity ที่จะทำ service แบบใหม่ๆได้เลยเพราะว่าเราจะติดกับดักนี้อยู่ตลอดว่าทุกคนโกงต้องจับผิดซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นวิธีคิดที่มันเห็นทุกคนเป็นโจรไปหมดอ่ะซึ่งในทัศนะผมส่วนตัวผมคิดว่ามันไม่ถูกแล้วมันเป็นตัวที่ค่อนข้างบีบให้เราต้องทำงานตามกฎเกณฑ์แล้วก็อย่างที่ท่านผู้ว่าบอกพอไปเจอท่านอธิบดีท่านใหม่ๆก็ผมเพิ่งรับตำแหน่งครับพี่ลูกยังเล็กอะไรประมาณนี้ก็มันก็เลยไปกันใหญ่เขาก็ต้องรักษาสถานะระบบการจ้างงานเราต้องเปลี่ยนไหมนอกจากระบบวิธีคิดวิธีทำงานจัดโครงสร้างระบบการจ้างงานภาครัฐต้องเปลี่ยนไหมหัวหน้าทีมเนี่ยควรจะเปลี่ยนเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ไหมแล้วมีเอเจนดาแจกให้จากรัฐแล้วหัวหน้าทีมคือปลัดกระทรวงหรืออะไรอาจจะต้องเปลี่ยนระบบการจ้างไหมจาก lifetime employment เป็น contact base ไหมแล้วมีตัวประเมินตัวชี้วัดที่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าต้องเปลี่ยนเยอะแต่ในระหว่างที่ยังเปลี่ยนไม่ได้เราใช้กลไกในทางบริหารค่อนข้างมากนะครับเราใช้กลไกทางด้านมติรัฐมนตรีนะครับในการเสริมสร้างสิ่งเหล่านี้เข้าไปในระบบโดยเฉพาะยิ่งในระบบกฎหมายเราพยายามทำให้ระบบกฎหมายนั้นมันมี accountability มากขึ้นนะครับมี transparency มากขึ้นถามว่าจะทำยังไงนะครับตัวคนทำจะต้องรู้ก่อนแล้วก็จะต้องใส่มันลงไปในตัวบทกฎหมายนะครับแล้วก็ไป convince คนอื่นเขาให้เห็นว่ามันดีขึ้นทำแล้วมันดีขึ้นประชาชนได้ประโยชน์นะครับระเบียบพัสดุเนี่ยจริงๆแล้วผมเป็นหัวหน้าคณะทำงานเป็นคนทำนะครับเรื่องระเบียบอิเล็กทรอนิกส์ปรากฏว่าเมื่อโควิดมาเราทำงานไม่ได้สิ่งที่เราทำคือเราอินิเชตไปที่คณะรัฐมนตรีว่าเราต้องแก้ระเบียบแล้วระเบียบพัสดุแล้วแหละเพื่อให้มันสามารถระเบียบอะไรนะระเบียบสารบัญแล้วก็ระเบียบพัสดุให้มันรองรับสิ่งเหล่านี้ได้แล้วเราก็ทำเรื่องระเบียบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมานะครับน้องๆทุกคนมาเนี่ยไม่เคยไปดูงานที่เอสโตเนียเลยนะพี่ทุกคนมาด้วยใจแล้วทุกคนเรียนรู้จากอินเทอร์เน็ตว่าเขาทำยังไงเขารู้ว่าทำยังไงเสร็จแล้วทุกคนนั่งทำทีมงานมีประมาณ7คนจาก7หน่วยงานแล้วก็ทำเป็นร่างแล้วก็ทุกคนดีโหวตที่จะไปดีเฟนทุกที่ที่แล้วก็เป็นอะไรผมเรียกไม่ถูกว่า incentive ของท่านผู้ว่าต้องเป็นตัวเงินต้องเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ incentive ของเราเนี่ยของคณะทำงานนี่คือความภูมิใจในสิ่งที่บอกว่าพอเราทำแล้วมันชาวบ้านเขาได้ประโยชน์รัฐมันก็ทำงานได้ไปทุกวันนี้ระเบียบพัสดุเนี่ยเกิดขึ้นจากพัสดุอิเล็กระเบียบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นจากเด็กจาก7หน่วยงานซึ่งไม่เคยไปดูงานที่ไหนเลย
แล้วตอนนี้เราใช้มันอยู่แล้วเรากำลังจะ develop มันให้มันเป็น database ในด้านของกฎของภาครัฐทั้งหมดเพื่อที่จะเอาพัฒนาขั้นต่อไปเอา AI อะไรทั้งต่างๆนานาเข้ามาจับมันจะทำให้การบริหารราชการแผ่นดินดีขึ้นเราใช้ช่องทางในที่เป็นมติคัมภีร์ในช่วงนี้เป็นอินเซนティブไปก่อนแต่อินเซนティブของพวกผมจะประหลาดกว่าคนอื่นหน่อยนะครับเรานึกว่าเราทำบุญแล้วเราพี่น้องประชาชนได้เรามีความสุขอันนี้เป็นเรื่องประหลาดของมนุษย์ที่กฤษฎีกาที่อื่นผมไม่รู้ว่าเขาต้องการเป็นเงินหรือเปล่าแต่ผมน้องๆผมเงินเขาก็คงอยากได้นะถ้าได้ก็ดีแต่ว่าทุกคนทำแล้วแบบมีความสุขที่จะทำว่าทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคนส่วนใหญ่มันได้อะไรอ่ะตรงนี้คือผมต้องการคนรุ่นใหม่แบบนี้แล้วเราเวลาเราบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ของเราเราก็เฮ้ยกำลังทำบุญอยู่นะทำให้เต็มที่แล้วพอเวลามันเกิดอะไรขึ้นพอผ่านครม.ปุ๊บทุกคนเฮใช้ได้มันพองอยู่ในใจอ่ะผมก็พูดไม่ถูกว่ามันคืออินเซนティブสตรัคเจอร์ในทางเศรษฐศาสตร์หรือเปล่านะแต่ว่าผมบอกว่าเราช่วยกันทำบุญเถอะทุกอย่างนี้เราทำแล้วพี่น้องประชาชนได้ประโยชน์เราต้องทำนะครับอันนี้เป็นไดรฟ์ที่เราทำกันอยู่ที่กฤษฎีกาอาจจะเป็นหน่วยงานเล็กๆหน่วยงานใหญ่ๆจะต้องเปลี่ยนวิธีการอาจจะต้องสร้างอินเซนティブสตรัคเจอร์ซึ่งมันเป็นอีกแบบนึงแต่ที่กฤษฎีกาเราเล็กหน่อยเราก็เลยทำอย่างนี้ได้อันนี้ก็แชร์ว่าถ้าจะต้องเปลี่ยนโครงสร้างต้องเปลี่ยนเรื่องไซโลต้องเลิกจะเป็นไปได้ไหมว่า constructive proposal ของเราเนี่ยก็คือการแก้กฎหมายจริงๆเลยนะที่มันมีอยู่ไม่ต้องไปสร้างใหม่ทำให้ระบบโครงสร้างของรัฐเนี่ยมันไม่แข็งตัวจนขนาดนี้จะยุบเลิกยุบรวมจะเอา reallocate resource ที่เรามีอยู่ทั้งหมดได้ง่ายขึ้นโดยการตาเป็นพระราชกฤษฎีกาอะไรทำนองนี้แทนที่จะต้องเป็นพระราชบัญญัติแล้วทุกอย่างตายตัวหมดแล้วเวลาการเขียนกฎหมายผมก็จะต้องเปลี่ยนแทนที่จะไปบอกว่าใครเป็นคนรักษาการตามกฎหมายนี้ก็เขียนชื่อรัฐมนตรีลงไปก็เขียนให้มันรองรับว่า responsible minister หรือ portfolio minister ซึ่งได้รับมอบหมายจากครม.มาให้เป็นมันก็จะทำให้การ reallocate resources มันทำได้ง่ายขึ้นการทำงานแบบบูรณาการการร่วมกันมันจะเกิดเอาดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาใช้ได้ไหมมันจะได้ไปข้างหน้าสักทีเร็วสักทีให้บริการได้เพียงปลายนิ้วอย่างที่เราต้องการนะครับอันนี้ผมคิดว่าช่วงที่เรากำลังจะปรับยุทธศาสตร์เนี่ยผมคิดว่าข้อเสนอเหล่านี้เนี่ยมันจะดีกว่าข้อเสนอที่บอกว่าเราจะมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนแล้วยังไงต่อแต่ว่าผมว่าเนื่องจากว่ามันเป็นยุทธศาสตร์ระยะสั้นที่จะต้องทำข้อเสนอที่จะเสนอออกไปที่รัฐบาลที่ปปอก็ดีเนี่ยมันจะต้องเป็นข้อเสนอที่บอกว่าใช่ hit to the point แล้วมันใช่เลยแก้ได้เดี๋ยวนี้แล้วกำหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจนว่าจะทำยังไงให้แล้วเสร็จนะครับน่าเสียดายที่เรามีเวลาน้อยไปนิดหนึ่งนะครับผมอยากจะเหลือเวลาให้ทั้ง3ท่านเนี่ยแชร์ข้อเสนอแนะเรื่องโควิดสักนิดหนึ่งนะครับแต่อยากจะขอลองสรุปผมคิดว่าหลายคนก็คงเห็นด้วยกับผมว่าประสบการณ์หรือมุมมองที่ทั้ง3ท่านได้แชร์ให้เราฟังนะครับตลอดแล้ว2ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นของความเป็นภาวะผู้นำก็คือหัวข้อ leadership ที่เรากำลังคุยกันอยู่ทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการในการคิดการออกแบบยุทธศาสตร์นะครับที่ต้องมองให้มันกว้างมองให้มันไกลแล้วก็วิเคราะห์นะครับเราไม่ได้ปฏิเสธการมีความเห็นที่หลากหลายนะครับแต่ว่า2-3ท่านก็ให้ข้อแนะนำที่ดีในการมองแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์นะครับแล้วก็ความสำคัญในการวางหลักการหรือ guiding principle นะครับรวมทั้งเรื่องการออกแบบวิธีทำงานไม่ว่าจะเป็น incentive structure ครับอุ่นสปุลประกรณ์ก็เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ว่าถ้าเรามองเรื่อง outcome มองประชาชนเป็นศูนย์กลางนะครับทำอย่างให้เกิดการมีส่วนร่วมของ stakeholder ต่างๆผมคิดว่าถ้าเรามองเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งเนี่ยจริงๆไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ทำยากเพียงแต่ว่าเราจะใช้เวลาหรือความตั้งใจกับมันมากน้อยแค่ไหนนะครับผมคิดว่าการเสวนาในครั้งนี้ก็คงจะเป็นแรงจูงใจนะครับเป็นอินเซนティブอันหนึ่งสำหรับนักศึกษาวป.64ที่จะไปคิดโจทย์พวกนี้ต่อนะครับและรวมทั้งผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเช่นกันผมว่ามีหลากหลายมีทั้งผู้บริหาร
นะครับมีทั้งสื่อมวลชนต่างๆผมอยากจะขออนุญาตใช้เวลาอีกนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะไปสามารถจะฟังคำถามได้แค่ 2-3 คำถามนะครับอยากจะฟังทั้ง3ท่านฝากมุมมองในเรื่องของ post covid เนี่ยมันมีข้อแนะนำสำหรับการคิดหรือการออกแบบยุทธศาสตร์หรือการออกแบบแผนต่างๆในโลกหลังจากนี้ยังไงบ้างนะครับก็ขออนุญาตเริ่มที่ทางดร.วิริชัยก่อนครับครับประเด็นที่เราคุยกันในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับผมคิดว่ายิ่งสำคัญมากขึ้นสำหรับโลก post covid เพราะว่าโลก post covid เนี่ยเป็นโลกที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากในเชิงโครงสร้างนะครับแล้วก็วิธีการใช้ชีวิตวิธีการทำธุรกิจวิธีการใช้อำนาจรัฐของพวกเราทุกคนความคาดหวังของสังคมต่างๆก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับนั้นทุกประเด็นที่เราคุยกันประเด็นหลักๆเนี่ยผมคิดว่ายังมีความสำคัญมากขึ้นยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นไปอีก post covid นะครับแต่ในประเด็นท้ายสุดซึ่งอาจจะไม่ได้คุยกันมากเท่าไหร่ที่ท่านเลขาประกรณ์พูดถึงเนี่ยคือทำยังไงให้ภาครัฐไม่ต้องเป็นคนทำเองถ้าจะขออนุญาตฝากโจทย์ไว้สำหรับวปอ64นะครับทำยังไงที่จะทำให้เราสามารถที่จะให้ภาครัฐมีบทบาทเป็นผู้สนับสนุนเป็นผู้กำหนดนโยบายเป็นผู้กำกับดูแลเป็นผู้ที่ช่วยสเตียร์ไปในทิศทางช่วยถือหางเสือไปในทางที่เกี่ยวข้องทิศทางที่ควรแต่ว่าภาครัฐไม่ต้องเป็นคนลงมือทำเองซึ่งเรามีบทเรียนเยอะมากจากช่วงโควิดนะครับมีบทเรียนเยอะมากจากช่วงโควิดตัวอย่างง่ายๆถ้าพูดถึงระบบ IT เนี่ยนะครับเรามีโครงการคนละครึ่งนะฮะแล้วก็จ่ายสวัสดิการที่เงินเยียวยาที่เข้าถึงประชาชนจำนวนหลายๆ10ล้านคนได้อย่างรวดเร็วมากสามารถพัฒนาขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วมากก็เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐกับภาคเอกชนหรือว่าอาจจะเป็นรัฐวิสาหกิจอย่างธนาคารกรุงไทยที่อาศัยโครงสร้างพื้นฐานก็คือระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่ครับการที่ภาครัฐเอาเงินจำนวนมหาศาลไปผ่านช่องทางเหล่านี้แล้วก็ถึงประชาชนได้รวดเร็วครับจัดตั้งระบบได้รวดเร็วเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่จะทำอะไรได้อีกในขณะเดียวกันเราก็มีระบบที่ระบบกันมากการจองฉีดวัคซีนของภาครัฐที่เป็นระบบที่เป็นศูนย์กลางแล้วก็ล้มบ้างขาดช่วงบ้างข้อมูลไม่อัปเดตบ้างมีปัญหาอยู่เยอะมากเลยกว่าจะตั้งไขได้นะครับอันนั้นเป็นระบบที่ภาครัฐทำเองเรามีปัญหาตอนช่วงโควิดที่ช่วงที่เป็นพีคตอนเวฟ2เวฟ3เนี่ยที่คนไข้หาเตียงไม่ได้แล้วก็บอกว่าระบบ call center ของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยพังไปเลยแล้วก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่จะไปให้บริการได้ภายใน3-4 วันเราก็มีระบบจิตอาสาซึ่งเอกชนเป็นคนลุกขึ้นมาทำบอกไม่หมดเลยว่าคนกำลังอยู่ตรงไหนเป็นสีส้มเป็นสีแดงบางทีหาเตียงไม่ได้เขาอยากจะทำโฮมไอโซเลชันจะเอาอาหารไปดรอปเข้าที่ไหนจะเอายาไปดรอปเข้าที่ไหนเป็นเครือข่ายอาสาสมัครซึ่งเกิดขึ้นได้เร็วมากโดยที่ภาครัฐแทบจะไม่มีบทบาทเกี่ยวข้องเลยเพียงแต่ภาครัฐช่วย endorse เขาละกันช่วยให้เขาทำงานได้อีกหลายประเทศอีกหลายเรื่องในประเทศไทยเนี่ยบทบาทของภาครัฐเป็นอาจจะเป็นเพียงแค่ผู้สนับสนุนช่วยให้เขาทำงานได้แต่ว่า response ที่เกิดขึ้นที่มักจะเป็น response แรกๆไปเห็นแบบนี้ก็คือว่าเอาอำนาจที่ไหนมาทำนะฮะมาแข่งกับระบบเราหรือเปล่าไปหยุดก่อนอย่าให้ทำแต่ว่าพอช่วงโควิดมันเป็น emergency อ่ะทุกคนก็ต้องทำแล้วก็ประชาชนก็เห็นประโยชน์ทำยังไงที่เราจะเปลี่ยนวิธีการแบบนี้แล้วก็ให้ภาคบทบาทของภาครัฐมาเป็นผู้สนับสนุนเป็นผู้ที่เอาอำนาจรัฐเนี่ยไปให้เอกชนให้ภาคประชาสังคมให้ภาคสถาบันการศึกษาเขาสามารถทำได้ในกรอบที่ภาครัฐต้องการผมอาจจะทิ้งท้ายไว้ในตัววันนี้ไม่มีเวลาที่คุยแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ท่านนักศึกษาวปอ64เนี่ยน่าจะเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมากคือเรื่องดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันที่เกิดขึ้นในประเทศอินเดียมีคนเก่งๆเยอะมากนะฮะแล้วก็มีแนวคิดเยอะแล้วก็จะเป็นนักถกเถียงกันเยอะอ่ะอย่างที่เราทราบกันแล้วก็หลายอย่างในอินเดียถ้าเทียบกับจีนเนี่ยเรื่อง execution อินเดียนี่มีปัญหากว่าจีนเยอะจีนเขาพูดแล้วเขาสั่งแล้วเขาทำแต่อินเดียก็จะถกเถียงกันแล้วก็ไม่เกิดยกเว้นเรื่องดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันในอินเดียที่เกิดขึ้นเร็วมากในช่วง10ปีที่ผ่านมาและเกิดขึ้นโดยการที่ภาครัฐเอาอำนาจรัฐไปให้เอกชนไปให้ภาคประชาสังคมพัฒนากลไกพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใหม่ๆระบบยืนยันตัวตนที่ใช้ม่านตาแอดท่าของเขาเป็นโครงสร้างพื้นฐานทำสำหรับคนเป็นพันล้านคนเกิดขึ้นได้แล้วก็เป็นระบบที่สเตเบิลมากโดยที่ภาครัฐไม่ได้เป็นคนเริ่มแต่ภาครัฐเป็นคนประคองเป็นคนแฟซิลิเทตให้เกิดขึ้นวันนี้ถ้าไปดูไอ้โครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัลของอินเดียไปไกลมากไปไกลมากนะครับหลายอย่างเกิดขึ้นจากการที่เขาเปิดโอกาส
ให้ภาคเอกชนภาคประชาสังคมองค์กรต่างๆได้พัฒนาขึ้นมาเมื่อมันใช่แล้วเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงมีระบบที่เปิดกว้างเป็นไปตามหลักคิดเป็นไปตาม guiding principles ของเขาภาครัฐก็ไป endorse ให้อำนาจรัฐบอกว่าโอเคอันเนี้ยยืนยันว่าเป็นระบบกลางได้ให้คนมาใช้กันได้มีกลไกการต่อยอดพัฒนากำกับดูแลในขณะที่ของเราเองเรามักจะคิดว่าภาครัฐต้องทำเองก่อนและภาครัฐไม่ได้เป็นคนที่ทำเรื่อง executor เก่งๆตัวอย่างที่เรามักจะโจ้กันในเวลาที่ดูถึงระบบการชำระเงินตัวร่วมในประเทศไทยนี่เกิดมากี่ปีแล้วอะยังใช้ไม่ได้เลยระบบการชำระเงินบัตรที่ตัวร่วมครับวันนี้ก็ไม่มีความจำเป็นต้องมีตั๋วร่วมแล้วเพราะว่าเราก็เอาโทรศัพท์มือถือหรือบัตรเครดิตจะแตะมาได้หมดไม่ว่าคนจะขึ้นรถเมล์ขึ้น BTS ขึ้นรถไฟใต้ดินไม่จำเป็นต้องมีระบบตั๋วร่วมของภาครัฐเองที่จะต้องทำขึ้นมาอันนี้เป็นเพียงแค่1ตัวอย่างนะครับมีอีกหลายเรื่องมากที่ถ้าภาครัฐในแผนเนี่ยบอกว่าฉันจะเลิกทำระบบเหล่านี้แต่ฉันจะยินดีที่จะเอาอำนาจเนี่ยไปให้กับหน่วยงานอื่นที่เขาทำได้เก่งกว่าผมว่าอันนั้นจะเปลี่ยนประเทศได้เร็วทีเดียวขอบคุณครับเชิญคุณประกรณ์ครับครับผมขออนุญาตเอา PowerPoint ผมฝากเดี๋ยวผมฝากพี่ๆวปอ64ไว้นะครับ PowerPoint ที่บอกว่าเป็น key challenge นะครับคือผมไม่ได้คิดว่ามันเป็นแค่ post covid แต่มันคืออนาคตที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าว่า key challenge ของเรามันเกิดอะไรขึ้นนะครับสิ่งที่เราต้องเผชิญหน้าผมก็เรียนมาจากวปอเนี่ยแหละครับถ้าเอา PowerPoint หน้า key challenge ขึ้นมาให้นิดนึงนะครับเราจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องดูเนี่ยนะครับมันจะมีเรื่องเทคโนโลยีที่เปลี่ยนนะครับมันจะมีเรื่องโซไซตี้ที่สังคมที่จะเริ่มเปลี่ยนนะครับมันจะมีในเรื่องของclimate change ซึ่งวันนี้เรายังไม่ได้แตะกันเลยนะซึ่งนี้เป็นเรื่องสำคัญมากแล้วมันจะต้องพันไปถึงเรื่อง sustainability นะครับอันนี้อีกไปอีก geopolitics ซึ่งตอนนี้เราสนใจอยู่แถวบ้านแต่ว่าจริงๆแล้วโลกมัน borderless มันไปทั้งหมดทั้งพรมแดนสิ่งเหล่านี้เราจะต้องคิดถึงแล้วมันมีผลกระทบต่อเราอย่างไรนะครับราคาน้ำมันนู่นนี่นั่นมันต้องคิดไปหมดนะครับเรื่อง international obligation นะครับเราไปเซ็นอะไรต่างๆนานาไว้ผมยกตัวอย่างกรณีวาด้าชักธงชาติไม่ได้ซะงั้นทั้งที่วาด้าเป็นองค์กรเอกชนนี่คือ international obligation มันมีบอกว่าณขณะนี้เราอยู่ในยุค post national law เราไม่ได้สามารถกำหนดทุกอย่างได้เองแต่ว่าทุกอย่างมัน synchronize กันเป็นหนึ่งเดียวและในโลกมันจะผสมประสานเข้าหากันมัน convert เข้าหากันมากขึ้นนะครับเรื่อง pandemic เป็นเรื่องส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองที่บอกว่าแล้วมันจะเกิดมันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกแล้วถ้าเกิดขึ้นอีกเราจะรับมือกับมันยังไงส่วนสุดท้ายก็คือที่ผมคอนเซิร์นมากก็คือเรื่อง individualism นะครับอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราต่างคนต่างมีตัวตนมีอัตตามากขึ้นเราไม่ได้ลดน้อยลงนะครับท่านผู้ว่าสนใจในพระพุทธศาสนาอยู่แล้วเรื่องอัตตานี่เป็นเรื่องสำคัญเราสามารถคัสตอมไมซ์ทุกอย่างบนนี้ได้หมดนะครับมันส่งผลถึงพฤติกรรมของเราที่เปลี่ยนแปลงไปผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องคิดถึงว่าแล้วเมื่อพฤติกรรมของคนไม่ใช่รุ่นเราอย่างเดียวนะรุ่นลูกหลานเราเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราจะรับมือกับสิ่งเหล่านี้ยังไงมันไม่ใช่พูดกันแบบเดิมๆว่าดาวไซส์รัฐบาลอย่างเดียวมันต้องพูดถึงเอาให้ครบหลูเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเสนอหรือสิ่งที่จะต้องคิดกันก็คือว่าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เราจะรับมือกับโลกที่จะเกิดขึ้นข้างหน้ายังไงนะครับอาจจะไม่ได้ต้องถึงขนาดแก้ยุทธศาสตร์ชาติแต่ว่าในช่วง3ปี5ปีของเราเนี่ยเราจะทำยังไงกับมันทุกอย่างมันเร็วมากเราต้องยอมรับว่ามันเร็วมากโดยผลของเทคโนโลยีโดยผลของการโลจิสติกทุกอย่างมันเร็วจนเราบางทีเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยที่จะตามมันผมเป็นคนหนึ่งที่ผมเหนื่อยที่จะตามเมื่อก่อนผมชอบอ่านหนังสือพิมพ์ประจำเดี๋ยวนี้ผมอ่านข่าวผมอ่านหัวข้อข่าวแป๊บๆเกิดอะไรขึ้นนี่แล้วผมก็ไปตามต่อดื้อๆมันพันกันมันผูกกันยังไงอันนี้คือเรื่องที่ผมคิดว่าเราอาจจะต้องมองอาจจะไม่ใช่แค่ post covid แต่มันคือโลกในอนาคตที่เราจะต้องเผชิญขึ้นมาโควิดเป็นแต่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองที่เราอาจจะต้องเจอจากที่ท่านเลขาพูดไอ้พวกยุทธศาสตร์ใหญ่ๆนะฮะ20ปีแผน20ปีที่เรามีเราก็มีลูกตา2ข้างข้างนึงก็ต้องมองแผน20ปีพวก challenge ยาวไกลอีกข้างนึงอ่ะผมก็คิดว่าควรจะดูเรื่อง
เล็กๆเรื่องไมโครเรื่องที่แก้ง่าย low hanging fruit นะฮะไอ้ปัญหาที่เรามักจะเห็นก็คือว่าไอ้สิ่งที่สร้างความลำบากให้ประชาชนเนี่ยมันมักจะไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่จะเป็นเรื่องเล็กเราอาจจะมีแผนดึงคนจีนเข้ามาลงทุนแต่ว่าไอ้กระบวนการขอวีซ่าเนี่ยยากมากใช่ไหมฮะเรามีไหมไอ้กระบวนการที่จะผลิตคนที่พูดภาษาจีนได้มากพอที่จะรับกับนโยบายพวกนี้เลยแก้พวกเพนพอยท์ที่เล็กๆ เนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากโดยเฉพาะในช่วงนี้ในช่วงวิกฤตในช่วงบูก้ากำลังสองเลยฮะช่วงนี้ เราควรจะดูเรื่องไมโครดูเรื่องที่แก้ง่ายแล้วก็ไปแก้ซะเก็บแก้ทุกประเด็นนะฮะแล้วก็พยายามให้ลดไอ้ความเสี่ยงถ้าใช้เชิงภาษาธนาคารเนี่ยก็จะ loss given default ลดไอ้ตัว loss given default เพราะว่าเราไม่รู้ว่า default มันจะมาจากไหนตอนช่วงนี้เราไม่รู้ว่า uncertainty จะมายังไงเราก็เก็บให้อย่างน้อยถ้ามี loss เนี่ยจะลดลงให้มากที่สุดแล้วก็อย่าจมน้ำตื้นในช่วงนี้นะฮะพ้นไปก่อนแก้ปัญหาเล็กๆแล้วก็อีกปี2ปี3ปี5ปีข้างหน้าค่อยมาดูว่าโอเคโลกเปลี่ยนไปแบบไหนแล้วก็ค่อยไปปรับตัวตามครับผมคิดว่านี่คือ food for thought นะครับที่ทางสาวิทยากรจะให้ไว้กับทางพี่ๆวปอ64ที่จะไปคิดกันต่อนะครับแล้วก็ผู้ฟังที่ร่วมฟังจากทางบ้านในขณะนี้นะครับผมว่ามันมีแง่มุมต่างๆที่เราไปคิดสังคมไทยคงต้องช่วยกันคิดเยอะๆนะครับแต่ว่าต้องช่วยกันทำแล้วก็หาวิธีทำอย่างไรผมคิดว่าแง่มุมที่เราฟังวันนี้ก็หลายท่านก็คงจะเก็บเกี่ยวแล้วก็ได้ประโยชน์ต่างๆเรามีเวลาสั้นๆนะครับมีคำถาม3คำถามนะครับผมขออนุญาตอาจจะให้สัก3ท่านใช้เวลาสั้นๆนิดหนึ่งนะครับว่าถ้าอยากจะทำให้รัฐบาลเล็กลงเนี่ยควรจะต้องทำยังไงนะครับผมคิดว่าตอนเราเสวนาเราก็แตะประเด็นต่างๆพวกนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็ประเด็นที่2เรื่องของ immediate response นะครับผมคิดว่าทั้ง 3-4 ท่านก็ได้แตะประเด็นเรื่องนี้ไปว่าควรจะต้องทำอะไรคุณโจก็พูดเมื่อสักครู่บอกว่าเราทำเรื่องที่มีผลกระทบกับประชาชนนะครับแต่ว่าทำในวินโดว์ช่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงที่เราเริ่มทำนะครับแล้วก็ผู้ชุดมี redesign action ต่างๆอันนี้คงน่าจะหมายถึงองค์กรต่างๆนะครับก็ขออนุญาตตั้งคำถามว่าในคำถามที่มาจากฟลอร์ใน 3-4 เรื่องในขณะนี้เนี่ยทั้ง3ท่านจะมีมุมมีข้อเสนอสั้นๆยังไงบ้างครับจะเริ่มด้วยรัฐบาลการปรับตัวของรัฐบาลเชิญคุณประกรณ์ก่อนไหมครับการทำให้รัฐบาลเล็กลงจริงๆเป็นเรื่องลองเทอมมากว่ามันต้องเปลี่ยนหลายอย่างเปลี่ยน mindset นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราสามารถทำได้นะปัจจุบันก็คือเราพยายามปรับโครงสร้างภาครัฐให้มันมี agility มากขึ้นใช้ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเทคโนโลยีมากขึ้นอันนี้จะช่วยอย่างที่คุณโจบอกก็คือว่าอย่าเพิ่งไปทำเรื่องใหญ่เอาเรื่องเล็กๆที่มันทำได้และมันทำได้ผลจริงแล้วมันจะก่อให้เกิดเป็นจุดเริ่มที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ก่อนนะครับพอไปพูดถึง big picture ปุ๊บบอกทำให้รัฐบาลเล็กลงนะครับเป็นปัญหาการเมืองไปทันทีเราไม่ได้สนใจเรื่องการเมืองเราสนใจเรื่องวิธีการทำงานว่าผลประโยชน์ครับพี่น้องประชาชนจะได้อะไรเรื่องรัฐบาลกลางเล็กลงเนี่ยคือปรับโครงสร้างนะครับปรับวิธีการทำงานปรับทัศนคติในเบื้องต้นก่อนเอาเฉพาะช่วง3ปี5ปีนี้ให้มันเล็กลงได้ตามเป้ากำหนดให้ชัดเจนนะครับเลื่อนไปเลื่อนมาผมอ่านไม่ทัน เรื่องถัดไปก็คือใครควรจะเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดจริงๆแล้วเรื่องยุทธศาสตร์ชาติเป็นเรื่องที่เราต้องร่วมไม้ร่วมมือกันนะผมคิดว่าทุกภาคส่วนต้องทำแบบที่มาเลเซียเขาทำเขาก็จับมือจูงไม้จูงมือกันไปทุกภาคส่วนต้องช่วยกันทำมันไม่ใช่ว่าปล่อยให้เป็นภาระของใครคนเดียวนะครับรัฐบาลก็มีภาระที่จะต้องทำอยู่แล้วแต่ว่าทุกคนต้องร่วมไม้ร่วมมือกันคนละนิดคนละหน่อยแต่ที่สำคัญคือต้องเปิดใจกว้างและมีเหตุผลใส่กันอย่าใส่อารมณ์ซึ่งกันและกันอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับอันนี้ผมฝากเบื้องต้นไว้นะครับเชิญครับเสริมประเด็นเรื่องรัฐบาลกลางเล็กลงเนี่ยนะครับอันแรกคือต้องทำให้ชัดว่าเราต้องการความคาดหวังหรือเอาคำอะไรจากการที่รัฐบาลกลางควรจะมีขนาดเล็กลงนะครับอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่กลับไปคิดว่าเรื่องเอาคำฉะนั้นมันก็จะข้ามไปที่แอคทิวิตี้เลยว่าจะทำอะไรให้รัฐบาลเล็กลง
นั้นเพราะว่าเอาคำอาจจะมีเอาคำหลากหลายมิติต้องมาจัดเรื่องลำดับความสำคัญนะครับเพื่อจะนำไปสู่ทิศทางที่ให้รัฐบาลกลางเล็กลงแต่เรื่องแรกต้องทำให้ตกผลึกว่าเล็กลงเพื่ออะไรเพื่อการใช้อำนาจน้อยลงเพื่อคล่องตัวมากขึ้นเพื่อลดฐานะการคลังของประชาของประเทศในระยะยาวหรือเพื่อวัตถุประสงค์อะไรเป็นวัตถุประสงค์หลักเมื่อเราทำเอาคำ guiding principle ได้ชัดเนี่ยกิจกรรมหรือมาตรการถึงจะตามมาประเด็นที่สองในช่วงสั้นๆเนี่ยที่ทำได้เลยและควรทำคือใส่ข้อจำกัดเข้าไปในเรื่องของงบประมาณนะฮะแต่ว่าต้องไม่ใช่บอกว่าลดเท่ากันหมดนะครับงบประมาณลด 10% ทุกหน่วยงานก็ไปลดงบประมาณ 10% แต่ควรจะต้องลงไปในรายละเอียดเช่นงบประมาณลักษณะไหนหน่วยงานลักษณะไหนควรจะต้องมีการลดงบประมาณหรือมีข้อจำกัดที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับที่คุณโจพูดตัวอย่างในเมืองจีนห้ามเพิ่มข้าราชการระดับไหนเราก็จะเจอเยอะมากเพราะลิมิตจำนวนข้าราชการสิ่งที่เกิดก็คือว่ากลายเป็นหน่วยงานหัวโตหมดคนทำงานข้างล่างไม่มีเพราะว่าเงินเดือนพี่ๆผู้ใหญ่ราคาแพงก็ทุกคนก็พี่ๆผู้ใหญ่ก็มีเสียงดังมากกว่าน้องๆก็ถูกฟรีสตำแหน่งกลายเป็นว่าระบบราชการหัวโตซึ่ง ก็ไม่ได้ตอบโจทย์อีกนะครับเพราะนั้นจริงๆมันต้องลงไปเรื่องการออกแบบแต่ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องการใส่ข้อจำกัดเข้าไปมากขึ้นผมพยายามจะเชียร์หลายอันเรื่องดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันในภาครัฐเนี่ยงบกระดาษควรจะลดงบหมึกพิมพ์เนี่ยควรจะลดแล้วทุกคนควรจะมาทำเรื่องดิจิทัลกันอย่างจริงจังไม่ใช่ทุกคนก็ยังเพิ่มงบประมาณกันตลอดเวลาประเด็นที่3เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องอาศัย political will อย่างสูงมากช่วยกันทำให้เป็นวาระของการเลือกตั้งคราวหน้าครับแต่ละพรรคในพรรคไหนบ้างที่มีนโยบายเรื่องนี้ที่ชัดเจนนะครับว่าจะลดไม่ใช่ลดเฉพาะรัฐบาลกลางนะครับลดอำนาจรัฐด้วยรัฐวิสาหกิจเราก็ไม่ได้พูดกันนะครับรัฐวิสาหกิจเราก็มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมากขึ้นเรื่อยแล้วก็มีบทบาทที่เข้าไปมีผลกระทบผลข้างเคียงกับการแข่งขันที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจนะครับนั้นต้องทำยังไงให้มีการแสดงให้ชัดเจนว่ามีเป้าประสงค์ทางการเมืองของคนที่จะอาสามาทำงานการเมืองสำหรับรัฐบาลต่อไปแล้วก็ต้องสร้างคอมมิตเมนต์ว่าเขาจะสามารถที่จะ deliver หรือทำต่อสารต่องานในเรื่องของการแก้ปัญหาระบบราชการอย่างจริงจังขอบคุณครับเชิญคุณโจครับผมขอตอบเฉพาะส่วนแรกเพราะว่าท่านเลขาท่านผู้ว่าก็ตอบอีก2ประเด็นอย่างดีละประเด็นแรกมีแค่เสริมอีกจุดหนึ่งก็คือว่าเราสามารถเริ่มจากข้างล่างด้วยคือข้างบนเนี่ยเราก็ควรจะลดขนาดของรัฐบาลกลางแต่จากข้างล่างเราก็ลดขึ้นมาเรื่อยๆได้โดยการที่กลับมาที่เกมซีรีส์โดยการที่ลดสิ่งที่ทำให้รัฐบาลอยากจะใหญ่รัฐบาลโดยเฉพาะระดับที่แตะกับประชาชนนะฮะอยากจะใหญ่เพราะว่าเขาใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะได้ผลประโยชน์นะฮะเราต้องลดไอ้ส่วนนี้เพื่อที่จะลดขนาดเราต้องตัดไอ้ตัว incentive ซึ่งอยู่ upstream ของไอ้ความต้องการที่จะมีรัฐบาลที่ใหญ่แล้วก็ตามมาก็คือการที่ว่าเราสามารถจะทำให้เล็กลงทำให้กระบวนการง่ายขึ้นทำให้กระบวนการสั้นลงอะไรเงี้ยเราก็จะแก้ปัญหาเรื่องความลำบากให้กับประชาชนด้วยเรื่องที่มาจากการทุจริตขอบคุณครับผมขออนุญาตไม่สรุปเลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่3ท่านฝากไว้ในช่วงท้ายเนี่ยผมคิดว่าชัดเจนมากนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่เราไปขบคิดกันต่อได้นะครับในหลายๆเรื่องนะครับด้วยเวลาที่จำกัดต้องขออภัยทุกท่านนะครับผมสแกนคำถามเร็วแต่ก็คิดว่าหลายคำถามเนี่ยได้มีการพูดไปบ้างแล้วในช่วงของการเสวนานะครับก็จะถือโอกาสข้ามก็จะขออนุญาตขอบคุณวิทยากรทั้ง3ท่านอีกครั้งนะครับในนามของวปอและในฐานะผู้ดำเนินการสนทนาท่านผู้ว่ามีอะไรผมขออนุญาตนิดเดียวครับก่อนที่เราจะจบคิดว่าเป็นประเด็นที่สำคัญมากอีกประเด็นหนึ่งแต่เราไม่ได้แตะเลยนะครับทำยังไงที่จะให้คนรุ่นใหม่มามีบทบาทในการออกแบบประเทศแล้วก็มีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศเพิ่มมากขึ้นในโลกข้างหน้าเนี่ยเป็นโลกที่จะเปลี่ยนแปลงเร็วมากวิธีคิดต้องยอมรับว่าคนรุ่นเราเนี่ยตามไม่ทันแล้วเราก็จะติดกรอบอยู่ในพาราดามแบบเดิมนะครับทำยังไงที่จะให้ผู้บริหารอายุสัก 35-40 เนี่ยได้แสดงบทบาทแล้วก็ทำงานได้อย่างจริงจังนะครับอาจจะเริ่มตั้งแต่วปอ.ควรจะเอาเกณฑ์อายุขั้นต่ำออกนะครับแล้วก็ให้มีคนรุ่นใหม่ๆได้เข้ามามีบทบาทกันมากขึ้นเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากในการที่จะทำให้คือถ้ามุมมองยังเป็นคนเจเนอเรชันแบบเดิมอยู่นะครับยากมากเลยที่เราจะคิดแล้วก็จะเท่าทันกับคนรุ่นใหม่ผมเข้าใจว่าตอนที่เวียดนามเปลี่ยนประเทศจริงจังเนี่ยเจเนอเรชัน
อายุ 60-70 เนี่ยเขาออกทั้งแผงเลยนะครับเมื่อก่อนนายกเวียดนามมาเมืองไทยจำได้เลยในรูปต้องมีคนไปประคองลงจากเครื่องบินวันนี้รัฐมนตรีเขาอายุ40กว่าทั้งนั้นนะครับ45 46กระทรวงสำคัญสำคัญแล้วก็เป็นคนที่คิดเรื่องข้างหน้าตลอดเวลาเพราะนั้นเรื่องการเปลี่ยนเจเนอเรชันของผู้บริหารก็เป็นเรื่องสำคัญซึ่งยากแต่เราจะต้องเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นผู้บริหารแสดงฝีมือมากขึ้นขอบคุณครับชัดเจนมากนะครับอันนี้เป็นข้อเสนอ ข้อฝากไปยังวปอนะครับท่านจันทร์ศักดิ์สิทธิ์เข้ามาพอดี ครับครับก็สุดท้ายผมวันนี้อิ่มนะครับในแง่ของสิ่งที่ได้ฟังแล้วก็ขออนุญาตขอบคุณวิทยากรทั้ง3ท่านอีกครั้งหนึ่งที่สละเวลานะครับให้เกียรติมาร่วมให้ข้อคิดในเสวนากันในวันนี้ผมคิดว่ามันลื่นไหลแล้วก็มันสนุกจนกระทั่งเวลามันผ่านไปอย่างที่เราไม่ได้คาดคิดเลยนะครับก็คิดว่า NDC Leadership Talk Series ครั้งที่1 นะครับได้เปิดขึ้นแล้วแต่เราคิดว่ากิจกรรมการเสวนาการแลกเปลี่ยนความรู้จะดำเนินต่อไปไม่ว่าจะในรูปแบบไหนผมก็คิดว่าวิทยากรทั้ง3ท่านก็คงยินดีที่จะมีโอกาสนะครับได้ขยายความได้คุยเรื่องต่างๆพวกนี้ในต่อในอนาคตข้างหน้านะครับก็ถือโอกาสขอบคุณทั้ง3ท่านอีกครั้งครับขอบคุณครับทั้งหมดนี้คือการฉายภาพของ3ผู้นำองค์กรภาครัฐและเอกชนต่อการวางแผนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีเป้าประสงค์ที่ชัดเจนแม้จะเต็มไปด้วยปัญหาและอุปสรรคแต่ก็มีการนำเสนอหนทางแก้ไว้พร้อมคุณผู้ฟังสามารถอ่านฉบับเต็ม From Strategy to Execution ยุทธศาสตร์ชาติทำให้เป็นจริงทำได้กับ3นักปฏิบัติได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้าครับเพื่อไม่ให้พลาดช่องทางการติดต่ออย่าลืมเข้าไปกดติดตามที่ช่องไทยพับลิก้าอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามที่ช่องทาง FacebookYouTube, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. นี่คือ Podcast ข่าวเจาะโดยสำนักข่าวออนไลน์ไทย Publica.